ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวัตตาบะ CS Channel และวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะเรื่อง Ikebukuro Westgate Park หรือว่าชื่อภาษาไทยที่ผมมโนขึ้นมาเองนะครับก็ประมาณว่าเมืองนี้พี่คุมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งสเตอร์แล้วก็พระเอกที่ดำเนินเรื่องนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนแก้ปัญหาในเมืองหรือว่าปัญหาแก๊งต่างๆนะครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมมีเนื้อเรื่องค่อนข้างตึงเครียดเลยครับและค่อนข้างดราม่าซีเรียสมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการพากย์ของผมเนี่ยก็จะเป็นการพากย์แบบว่าตึงๆครับน้องๆแล้วก็ก่อนจะไปรับชมกันนะครับผมฝากกดติดตามช่องวัตบัต CS แล้วก็ช่องวัตบัต C2 และวัตบัต G3 และอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้ากดอะไรครบหมดแล้วนะก็ไปเริ่มฟังกันได้เลยในย่านอิเคบุคุโรมีการไล่ล่ากันนะครับผมระหว่างพระเอกกับไอคิยาซึ่งพระเอกที่ผมพูดถึงก็คือมาโกโตะนั่นแหละครับซึ่งไอคิยาก็ได้หนีจนพ้นครับแต่ก็ยังโดนแก๊งกลุ่มเสื้อฟ้าเนี่ยตามอีกมันก็เลยเข้าไปในฝูงชนเพื่อหวังที่จะแนบเนียนแต่บังเอิญว่าฝูงชนนั้นเนี่ยมันก็คือฝูงชน G-Boy หรือว่าแก๊งกลุ่มเสื้อฟ้าที่ไล่ล่ามันก่อนหน้านั่นแหละครับพอคียาเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนมันจะจนมุมแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นไปบนเวทีและเดอะบอสของ G-Boy ก็โผล่มาครับเขามีชื่อว่าคิงซึ่งพอคียาเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ตกใจนิดนึงครับก่อนที่จะควักมีดออกมาเพื่อหวังจะแทงคิงแต่ด้วยสกิลเพื่อนพระเอกนะครับคิงก็เลยหลบได้และต่อยหมัดแยบไปที่หน้าคียา1ทีโอ้โหนอนเลยเดียวเชียวหลังจากนั้นเนี่ยมาโกโตะพระเอกของเราก็มาครับณตอนนี้เนี่ยผมขออธิบายคร่าวๆก่อนเผื่องงกันนะมาโกโตะกับคิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับและคิงเนี่ยเป็นบอสของ G-Boy แต่ว่ามาโกโตะเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแก๊ง G-Boy นะครับแต่ถึงแม้ว่ามาโกโตะจะไม่ได้อยู่ในแก๊ง G-Boy แต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนกับคิงและเป็นคนที่คิงเนี่ยยอมรับมากๆซึ่งลักษณะของแก๊ง G-Boy นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะใส่เสื้อตีมสีฟ้าอาจจะเป็นผ้าคลุมหรือว่าหมวกสีฟ้าอะไรทำนองนี้นะครับตัดมาที่ร้านผลไม้ครับผมเป็นร้านของแม่พระเอกซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระเอกก็ช่วยแม่ขายของนั่นแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นวันที่ปกติมากๆแต่ไม่นานนักเนี่ยก็มีรถขี่มาโอ้โหเรียกได้ว่ารถคันนี้รู้พอสมควรซึ่งคนที่เปิดมานั้นก็คือคิงครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิงเขาไม่ชื่อว่าทาคาชินะครับแต่ขออนุญาตเรียกว่าคิงแล้วกันนะซึ่งพอพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอคิงก็ได้ตอบพระเอกไปว่ารู้หรือเปล่าว่าพวกขี้ยานั่นน่ะที่ถูกทำร้ายเมื่อวันก่อนน่ะมันเกี่ยวกับเด็กคนนี้และไม่นานนักเนี่ยแม่ของพระเอกก็โผล่มาครับและแม่พระเอกพอเห็นเด็กเนี่ยก็ค่อนข้างเอ็นดูเนาะซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็มีแก้มที่เลอะอยู่ครับนางก็เลยไปเช็ดให้ซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยอายุ12ก่อนที่จะตัดภาพมาที่ร้านราเมงซึ่งเป็นที่ที่พระเอกกับคิงเนี่ยจะคุยกันครับดูคนเสิร์ฟราเมงซะก่อนกล้ามเป็นมัดเลยนะครับคนเสิร์ฟพวกนี้นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของ G-Boy เหมือนกันณตอนนี้ผมขออนุญาตผู้ขยายความแก๊ง G-Boy ก่อนนะครับแก๊ง G-Boy นะครับผมเป็นแก๊งกลุ่มเด็กเลวที่มารวมตัวกันและมีผู้ดูแลคือคิงและอันดับ2ก็คือฮิโรโตะจะให้พูดง่ายๆคือมันเป็นแก๊งหรือว่ากลุ่มยากุซ่านั่นแหละครับซึ่งพระเอกก็ถามเด็กผู้หญิงคนนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ว่ามีออนนะครับซึ่งมีออนนางก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าคุณแม่ของฉันน่ะแล้วก็ร้องไห้อยู่นั่นแล้วนะครับผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคิงก็เลยบอกว่ามีออนน่ะกำลังจุดไฟเผาสโมกทาวและพวก G-Boy น่ะไม่เห็นเข้าครับเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าสโมกทาวคืออะไรก็ตามชื่อนั่นแหละครับในนั้นน่ะมีทั้งบุหรี่มีทั้งยาขายนะครับผมซึ่งไอ้พวกขี้ยาเนี่ยมันก็ชอบก่อปัญหาแถวๆนี้นั่นแหละครับและขี้ยาก่อนหน้าเนี่ยมันก็ซื้อยาที่นี่แหละซึ่งไอ้ขี้ยาพวกนั้นเนี่ยมันก็ขี่รถเร็วนะครับผมและได้ไปชนแม่ของมีออนเข้ามีออนนางก็เลยแค้นฝังหุ่นนะในคืนก่อนหน้าเนี่ยนางก็เลยจะไปเผาตึกแม่มเลยนะครับแต่ก็โดนพวกแก๊ง G-Boy เจอแล้วก็ห้ามไว้ครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยก็น่าสงสารอยู่พอตัวครับเพราะว่าพ่อเนี่ยก็ไม่มีแต่แม่ซึ่งแม่เนี่ยก็ต้องทำงานจนดึกเพื่อมาเลี้ยงดูเธอซึ่งคิงก็ได้บอกกับมาโคโตะว่านี่คือคำขอร้องจากฉันเอาตึกสโมคทาวเวอร์ออกไปจากเมืองนี้ซะจะเล่นในกฎหรือนอกกฎฉันก็ไม่สนใจไอ้พวกคียานั่นคือศัตรูของ G-Boy ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบรับครับเพราะพระเอกเนี่ยก็ค่อนข้างเคืองแทนเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยคิงก็ไปครับและทิ้งภารกิจไว้ให้พระเอกคนเดียวเลยซึ่งพี่แกก็ไปไหนไม่รู้นะซึ่งมาโคโตะเนี่ยก็ได้โทรหาชายคนนึงครับซึ่งชายคนนั้นเนี่ยเขาเป็นตำรวจใหญ่ของเมืองนี้เลยครับตำรวจคนนั้นก็บอกว่าใช่แล้วล่ะฉันเป็นเพื่อนกับมาโคโตะตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โหมาโคโตะนี่คือเพื่อนเยอะนะซึ่งก็มีหลายครั้งครับที่ตำรวจคนนี้เนี่ยฝากให้มาโคโตะเนี่ยเป็นคนทำคดีให้มาโคโตะนี่แอคไปหนึ่งทีครับเรานี่มันตัวตึงดีว่ะซึ่งตำรวจคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าโยโกยาม่าเรอิจิโร่หรือพระเอกเขาจะเรียกว่าลูกพี่เรนะครับผมก็ขอเรียกเหมือนกันละกันซึ่งเมื่อนานนั้นเนี่ยลูกพี่เรของเราก็เข้าเรื่องครับลูกพี่เรได้บอกกับพระเอกว่าพักนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องยาเสพติดชนิดใหม่ระบาดอย่างเช่นเจ้านี่สารเสพติดสังเคราะห์จากพืชประมาณ 3,000 กรัมแถมทำเป็นสเปรย์กลิ่นน้ำหอมอีกด้วยแต่ถ้าว่ามันดันขายออกเพราะกลิ่นของมันเนี่ยหอมถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะมีผลทำให้สมองเบลอถึงขั้นบ้าคลั่งเลยทีเดียวและบางกรณีเนี่ยอาจจะทำให้อาการเนี่ยชักและอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมากขึ้นอีกด้วยเอาง่ายก็คือกินไปเนี่ยอาจตายได้เลยนะครับซึ่งพระเอกก็ได้ถามกับลูกพี่เรว่าแล้วกฎหมายทำอะไรไม่ได้หรอลูกพี่เรก็ตอบไปว่าถ้าจะสั่งห้ามเนี่ยก็ต้องยืนยันก่อนว่ามันเป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมายซึ่งมันยากตัวนี้นี่แหละพวกรายใหญ่เนี่ยมันเพิ่ม3ข้อเข้าไปด้วยเช่นวิตามินอีและก็ใส่สารเคมีอะไรบางอย่างจะให้พูดง่ายก็คือมันตรวจไม่ได้ว่ามันเป็นสารเสพติดนั่นเองครับและขายในนามของน้ำหอมแทน
ซึ่งพระเอกพอวิเคราะห์ดูดีๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตำรวจเนี่ยก็ยังเตะพวกนั้นไม่ได้ดูท่างานนี้เนี่ยจะยากจัดเลยแหละซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็คิดแผนอยู่สักพักครับแล้วเขาก็คิดออกก็คือเขาเนี่ยจะไปที่ตึกสโมกทาวก่อนเพื่อไปดูราดราวคร่าวๆซึ่งลูกพี่เรนเนี่ยก็บอกว่างั้นก็ระวังตัวด้วยละกันอาจจะมีองค์กรใหญ่เนี่ยชักใจพวกยาเสพติดพวกนี้อยู่ตัดภาพมาอีกทีเนี่ยคือพระเอกอยู่ที่สโมกทาวแล้วนะครับซึ่งสโมกทาวเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนตึกห้องเช่าแหละครับแล้วก็จะมีการขายของกันในตึกนั้นจะอธิบายง่ายก็คือเปิดไปเนี่ยไม่ใช่ห้องนอนแต่ว่าเป็นร้านขายของนั่นเองครับซึ่งพอพระเอกเปิดไปเนี่ยก็เหมือนจะเป็นร้านปกตินะก็มีคนเข้ามาซื้ออะไรตามปกตินั่นแหละครับมันก็ไม่เชิงเหมือนร้านขายยาหรอกซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับมีออนว่าไอ้ตึกสโมกทาวเนี่ยมันไม่ได้มีทุกร้านหรอกนะที่ขายยาแบบนั้นน่ะมันยังมีร้านที่ขายของปกติอยู่และด้วยเหตุผลนี้นะครับผมจีบอยเนี่ยก็เลยห้ามมีออนเผาตึกเพราะว่าจะเป็นการเผาร้านที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็มีผู้ชายคนนึงครับผมเดินมาทางพระเอกและบอกว่าต้องการอะไรหรือเปล่าและก็ได้เห็นมีออนครับแล้วก็ตะโกนไปบอกว่าร้านนี้เนี่ยห้ามเด็กเข้านะก่อนที่มีออนนางจะตกใจแล้วก็ปาขวดอะไรสักอย่างเนี่ยไปซึ่งขวดนั้นน่ะก็แตกครับและแน่นอนว่าของซื้อของขายครับผมมาทำแบบนี้ก็ต้องชดใช้สิไอ้เจ้า2คนนั้นน่ะก็เลยวิ่งไล่พระเอกเลยครับพระเอกก็พานีออนหนีครับผมจะบอกว่าฉากนี้อย่างมึนเลยครับพระเอกเนี่ยมันวิ่งขึ้นบนแต่ว่าไอ้ทนไล่เนี่ยวิ่งลงล่างโอ้โหมันปั่นป่ะเนี่ยซึ่งพระเอกกับมีออนเนี่ยก็ได้กระโดดข้ามไปอีกตึกครับและหนีมาจนพ้นซึ่งไม่นานนักเนี่ยก็มีเสียงของชายคนนึงครับผมบอกว่าไม่ได้เจอกันนานนะมาโคโตะผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าโยชิโอกะซึ่งโยชิโอกะคนนี้นั้นเขาเป็นตำรวจครับซึ่งโยชิโอกะเนี่ยก็รู้จักพระเอกตั้งแต่เด็กแล้วหรอครับเพราะว่าหมอนี่เนี่ยประวัติโคตรเยอะเลยแหละซึ่งก่อนที่โยชิโอกะจะไปก็ได้บอกกับมีออนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของเธอนะมันน่าเศร้าจริงๆลุงเองก็อยากจะทำอะไรกับร้านพวกนั้นมาสักพักแล้วแหละเพราะแบบนี้นานๆเลยมาตรวจตะเวนทีน่ะซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับลุงคนนั้นว่าตำรวจน่ะทำงานนี้ไม่ได้หรอกมีแต่พวกเราเนี่ยที่ทำได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ข้อมูลอะไรบอกผมด้วยลุงคนนั้นก็บอกว่ามึงจะบ้าเหรอเนี่ยจะบอกได้ไงเล่าเป็นข้อมูลลับซึ่งก่อนที่ลุงจะไปจริงๆนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าโอโคชินั่นคือชื่อเจ้าของของตึกสโมกทาวฉันบอกนายได้แค่นี้พอพระเอกทราบชื่อเนี่ยเขาก็ได้ไปหาคนคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าเซโรวันซึ่งเขาเนี่ยเป็นโคตรมหาแฮกเกอร์แล้วล่ะครับซึ่งเขาเนี่ยใช้เวลาแฮกอยู่ไม่นานเขาก็ได้รู้ฐานข้อมูลของโอโคชิและรวมถึงฐานข้อมูลของสโมกทาวอีกด้วยเขาได้บอกกับพระเอกว่าหมอนี่เนี่ยมันได้รับความนิยมมากในหมู่คนเสพยาหรือว่าเว็บใต้ดินนั่นเองครับและยังบอกกับพระเอกอีกว่าไม่ใช่แค่นั้นท่านยังแฮกฐานข้อมูลของ PC Smoke Town เพื่อนำไปขายต่อเรียบร้อยแล้วแหละมีออนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็อึ้งไปเลยล่ะครับชายคนนี้เนี่ยเป็นชายที่น่ากลัวมากๆเลยแหละเซโรวันก็ได้บอกว่ายอดการขายเนี่ยลดลงเฉพาะวันพุธทุกๆสัปดาห์เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปิดการขายเพื่อตรวจสอบดูไม่ก็อาจจะมานัดเจอกันจะให้พูดง่ายๆก็คือโอโคชิหรือว่าเจ้าของสโมกทาวมันจะเข้ามาที่ร้านนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วครับว่าเป็นโอโคชิเวลาเขาไปไหนเนี่ยก็ถูกจับตามองตลอดด้วยแก๊งจีบอยครับผมซึ่งการจับตาดูแล้วเนี่ยมันจะนำพาเราไปถึงจุดนั้นซึ่งมันจะทำให้ตำรวจเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นครับซึ่งอันดับ2ของแก๊งจีบอยเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าทุกๆวันเนี่ยไอ้หมอนี่เนี่ยมันจะแวะที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆก่อนที่จะกลับบ้านและวันไหนที่โอโคชิไม่มาเนี่ยพ่อค้าที่ตึกสโมกทาวจะแวะอพาร์ตเมนต์เก่าๆหลังร้านปิดและยังไม่พอแค่นี้ครับผมพวกแก๊งจีบอยเนี่ยยังรู้รหัสทางเข้าประตูอีกด้วยซึ่งมันก็ถึงวันที่จะปิดบัญชีแค้นแล้วหรอครับพระเอกมีออนคิงและอันดับ2ของจีบอยได้มาอยู่ที่หน้าอพาร์ทเมนต์ดังกล่าวครับซึ่งอันดับ2และมีออนเนี่ยก็ได้รออยู่ข้างนอกส่วนคนที่เข้าไปนั้นก็คือพระเอกกับคิงครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องจะบอกว่าในห้องเนี่ยแสงประกายสีเขียวเนี่ยโผล่มาแต่ไกลเลยครับพอเปิดไปเนี่ยก็ได้พบกับสมุนไพรมากมายเลยทีเดียวเชียวและนี่คือโรงงานที่เอาไว้ผลิตยานะครับผมซึ่งไอ้ต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันก็ผิดกฎหมายหมดเลยครับผมและแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่สามารถยึดตัวโอโคชิได้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้หยิบหลักฐานมาชิ้นหนึ่งครับและตัดภาพมาทางฝั่งของมีออนครับเธอเนี่ยเห็นคนขนสโมกทาวและด้วยความห้าวเป้งของเธอเนี่ยเธอก็เลยปาหินใส่คนนั้นทันทีเลยครับไอคนนั้นเนี่ยมันก็ไล่มีออนเลยครับผมซึ่งมันเนี่ยก็จับตัวมีออนได้ครับแต่จับได้ไม่นานเลยครับผมมีฝ่าเท้ายูไรเนี่ยโผล่มาครับและเตะยอดหน้ามันเป็นหนึ่งทีเจ้าของฝ่าเท้านะครับก็คือมาโคโตะนั่นเองเตะทีเดียวนี่นอนเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพวกจีบอยก็เริ่มเคลื่อนไหวทันทีครับโดยการส่งคนของจีบอยเนี่ยไปคอยสอดแนมพวกนั้นและเอายาที่ได้จากอพาร์ตเมนต์เนี่ยไปวางไว้ที่ร้านเลยครับและหลังจากนั้นเซโรวันเนี่ยก็ส่งอีเมลไปหาตำรวจหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้รับอีเมลก็ได้ขอตรวจสอบร้านและเจอยาเสพติดที่นำเอามาไว้ครับโอโคชิถูกจับร้านถูกปิดและสโมกทาวเวอร์ก็ได้หายไปจากเมืองนี้ครับเป็นอันจบตอนที่1โอ้โหจะบอกว่าผมเนี่ยพยายามสรุปและย่อมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลเนื้อหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยซึ่งก่อนจะจบเนี่ยมีออนก็ได้พาแม่ของเธอเนี่ยมาแนะนำให้กับพระเอกครับนั่นแหละครับก็ยูรุชิคือกันไปตามภาษาคนญี่ปุ่นนะเนาะซึ่งก่อนจะจบเนี่ยพระเอกก็ได้บอกกับคิงไปว่าฉันเนี่ยคาใจอยู่อย่างนึงการที่รูปพี่เลบอกว่าอาจจะมีองค์กรใหญ่เนี่ยชักใยเบื้องหลังอยู่ซึ่งคิงก็ได้บอกว่านายอย่าไปกังวลพวกนั้นหรอกนะนายยังไม่รู้ว่าคือใครระหว่างที่พระเอกกับคิงเนี่ยกำลังคุยกันก็มีคนในแอบสอดแนมอยู่ครับและก็จบไปสำหรับตอนที่1ในตอนที่2เปิดฉากมาที่งานเต้นรำของชายคนหนึ่ง
เขามีชื่อว่าโอซากิเคียวิจิซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่โคตรจะหล่อเลยครับผู้หญิงในเมืองเนี่ยต่างที่คิดจะฟันเขาทุกคนเลยแหละและตัดภาพมาอีกทีที่ร้านแกงกะหรี่ครับที่ขณะนั้นเนี่ยตัวร้านเพิ่งเปิดและกำลังต้อนรับลูกค้าอย่างสนุกสนานเลยเดียวเชียวแต่กลับกันครับผมอีกฝั่งของร้านเนี่ยมีการลงโทษพนักงานและตัวตึงของเราก็ดันมาเห็นเข้าครับตัวตึงที่พูดถึงนี่คือมาโคโตะกับคิงนั่นเองครับคิงได้บอกกับมาโคโตะว่าร้านนี้เนี่ยมันคุ้มมากถ้ากินหมดแล้วเนี่ยสามารถสั่งเพิ่มได้ด้วยแต่กลับกันเบื้องหลังคือคนหนุ่มสาวที่ทำงานที่นี่เนี่ยกับได้ค่าจ้างที่โคตรจะต่ำเลยบางคนเนี่ยก็ทำงานจนไม่ได้พักบางคนก็อดหลับอดนอนซึ่งสภาพจิตใจของพนักงานพวกนั้นเนี่ยก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาโคโตะก็ได้บอกกับคิงไปว่านายกำลังบอกว่าเรดแองเจิลกำลังชักแกพวกนี้อยู่หรอเพื่อนๆคงงงสิครับว่า Red Angel เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังละกันนะครับซึ่งไม่นานนักเนี่ยก็มีเด็กที่มาทักคิงกับมาโคโตะครับผมทั้งคู่เนี่ยก็เลยเรียกเด็กคนนั้นไปคุยเลยครับเด็กคนนั้นบอกว่าคนที่ถูกวิดพื้นก่อนหน้าเนี่ยคือเพื่อนที่โรงเรียนของผมเองมันชื่อว่ามิซึกิซึ่งมาโคโตะก็ได้ถามว่าหมอนั่นน่ะมันทำอะไรผิดจะขอแนะนำเด็กคนนี้ก่อนนะครับเด็กคนนี้มีชื่อว่ามาซารุซึ่งค่อนข้างมีบทบาทในตอนนี้เลยเดียวเชียวมาซารุก็บอกว่าเพื่อนผมอ่ะมันพักแค่5นาทีเองแล้วมันก็โดนลงโทษแล้วมิซึกิเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาทำงานมันก็เลยดูงงแงไปหน่อยพวกสารวัตรทหารมันก็เลยเข้มงวดกับเขาน่ะซึ่งไอ้เจ้าสารวัตรทหารเนี่ยมันก็ไม่ได้เฝ้าแค่ร้านเดียวนะครับมันยังไปเฝ้าหลายร้านอีกด้วยคิงก็ได้บอกไปว่านอกจากพวกมาซารุแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกจีบอยอีก20กว่าคนที่ทำงานที่ร้านนั้นอยู่แถมคิงเนี่ยยังได้รับรายงานมาว่าพักนี้เนี่ยเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันโดนทำโทษอย่างรุนแรงมากก็คือผมจะบอกว่าไอ้วิดพื้นเนี่ยแค่ซอฟๆนะครับผมมันจะมีแรงกว่านั้นอีกซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหมดเนี่ยอาจมีกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยที่เป็นคนชักใยอยู่กลุ่มเรดแองเจิลอาจจะเป็นไปได้ณตอนนี้นะครับผมยังไม่มีข้อมูลของกลุ่มเรดแองเจิลนะครับแต่เท่าที่ผมดูตอนแรกเนี่ยเคียววิจิชายที่เขาแบบหล่อเท่มากแล้วเขาเต้นตอนแรกอะนะน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกไม่ก็หัวหน้าของเรดแองเจิลเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีหัวสีแดงและมีรอยสักปีกนางฟ้าเนี่ยที่หลังครับมันเลยเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นบอสของ Red Angel และเข้ามาทำการตลาดที่เมืองแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าการตลาดของเขานั้นก็ค่อนข้างกดขี่พนักงานเลยครับและพนักงานเนี่ยยังเป็นคนของแก๊ง G-Boy อีกด้วยคิงก็ได้บอกว่าโอซากิเคียวิจิเพิ่งปรากฏตัวในเมืองนี้ได้ไม่นานและยังสร้างกลุ่มใหญ่ๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเคียวิจิคนนี้ยังเป็นแดนเซอร์ที่สุดยอดอีกต่างหากและนี่ก็เหมือนจะเป็นข่าวลือนะครับการเข้าร่วม Red Angel นั้นดูเหมือนจะมีพิธีบางอย่างเช่นพวกคลั่งศาสนาหรือว่าสมาคมลี้ลับอะไรบางอย่างนี่แหละครับซึ่งคิงเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกชั้นหรือว่า G-Boy เนี่ยก็ไม่ได้คิดจะแข่งขันกับพวกหน้าใหม่หรอกแต่ถ้าพวกนั้นเนี่ยมายุ่งย่านในร้านของ G-Boy เนี่ยสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนไปทันทีแต่ถ้าว่าเรื่องที่พูดมาเนี่ยครับผมก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงคิงเนี่ยก็ได้บอกกับมาโคโตะว่าอยากให้นายเนี่ยสืบสวนความจริงให้หน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็แก๊ง G-Boy เนี่ยก็คงต้องชนกับ Red Angel แน่นอนสเต็ปเดิมเลยครับผมท่านคิงของเราทิ้งเควสไว้ให้พระเอกแล้วก็เดินจากไปซึ่งมาซารุก็ได้บอกกับมาโคโตะว่าเมื่อ10วันที่แล้วนะผมกำลังเดินกลับบ้านกับเพื่อนร่วมงานอีกคนเขาโกรธมากกับการปรากฏตัวของร้านนั้นแถมยังจะฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกด้วยแล้วก็แยกทางกันกลับไปหลังจากนั้นไม่นานนะก็มีคนดักทำลายเพื่อนของมาซารุเรียกได้ว่ากระทืบเอาปางตายเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนของมาซารุก็ออกจากที่ทำงานเลยทันทีแล้วก็ไม่ได้ฟ้องหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะปกติแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งตำรวจแถมไม่มีหลักฐานที่จะมัดตัวพวกนั้นเป็นคนทำจริงๆซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วนานเป็นมาไงล่ะมาซารุก็ได้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาแต่แสบใช่ย่อยเลยแหละแต่ว่าเขาเนี่ยก็วางมือแล้วก็มาที่เมืองนี้มาเข้าร่วมกับ G-Boy แล้วมาทำงานที่นี่ครอบครัวของเขาเนี่ยดีใจมากๆเลยแหละที่เขามาทำงานพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเคืองนิดนึงครับผมเพราะว่าอุตส่าห์มาทำงานแต่ยังโดนกดขี่แบบนี้ผมขอเรียกคนว่าซารุแล้วกันนะครับมาขอตรวจได้พาซารุไปที่ที่เคียววิจิผู้นำแห่งเรดแองเจิลเนี่ยอยู่ซึ่งพอเข้าไปเนี่ยก็โหอยู่กับดงตีนครับเรดแองเจิลเนี่ยเต็มไปหมดเลยสังเกตได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใส่ชุดสีแดงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคนกลุ่มนั้นก็จะใส่พระเอกอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่นานนั้นเนี่ยก็มีชายคนนึงมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะทำตามใจชอบตัวที่เคียววิจิไม่อยู่ไม่ได้ซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็รู้จักมาโคโตะด้วยครับและได้ถามกับมาโคโตะว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าพระเอกก็ได้บอกว่าหลังจากที่มีแดนเซอร์ที่เต้นได้สุดยอดเนี่ยโผล่มาที่นี่เลยมาดูหน่อยว่าเป็นคนแบบไหนกันอ่ะซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเคียววิจิไม่อยู่ถ้ามีอะไรจะฝากบอกเขาฝากบอกผมได้เดี๋ยวผมไปบอกให้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่ละไว้คราวหน้าดีกว่าแล้วก็เดินจากไปครับมันก็เหมือนว่าจะเป็นการเลี่ยงตีนแบบว่าเนียนๆนะซึ่งคืนนั้นพระเอกก็ได้มานั่งเล่นกับซารุครับแต่ว่าไม่นานนักเนี่ยก็มีคนบอกว่าจะมีคนฆ่าตัวตายกระโดดตึกที่ร้านแกงกะหรี่ซึ่งก็เป็นร้านที่พระเอกเนี่ยไปก่อนหน้านั่นแหละครับแต่ภาพมาที่ร้านเนี่ยก็มีคนมาดูเต็มเลยนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาช่วยห้ามด้วยซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็คือชายที่โดนวิดพื้นก่อนหน้านั่นแหละซึ่งพอซารุเห็นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างตกใจเลยครับเพราะว่าเขาคือมิซึกิเพื่อนของเขา
ซึ่งมาโคโตะเนี่ยก็ได้ไปขอไมค์กับลุงตำรวจและบอกว่าซารุเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของเจ้าหมอนี่ลุงตำรวจเนี่ยก็ได้บอกว่าพูดอะไรก็ได้เกลี้ยกล่อมเขาให้ลงมาซึ่งซารุก็ได้บอกว่ามิซึกิฉันขอโทษที่ฉันชวนนายมาทำงานที่นี่แต่ว่าพูดยังไงเนี่ยมิซึกิก็โดดลงมาอยู่ดีครับแต่ก็ไม่ตายหรอกครับเพราะว่ามีหน่วยซัพพอร์ตเนี่ยเขารองรับตัวมิซึกิไว้แล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยซารุก็ได้บอกว่าผมตัดสินใจแล้วผมจะล้างแค้นให้มิซึกิรุ่งเช้าที่ร้านผลไม้ของพระเอกครับคิงได้โทรมาหาพระเอกและบอกว่ามาซารุถูกเล่นงานแล้วซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยในรถของคิงครับอันดับ2ได้บอกว่าคนร้ายเนี่ยมันใส่หน้ากากมากัน5คนเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่มาซารุเนี่ยกำลังกลับบ้านเราเพิ่งได้รับรายงานเมื่อ2ชั่วโมงก่อนซึ่งอันดับ2เนี่ยก็ได้เสนอว่าบางทีเนี่ยเราควรจะเล่นพวกเรดเอนเจอร์นั้นก่อนผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครงงเหตุการณ์เมื่อคืนที่มาซารุเนี่ยโดนกระทืบอาจจะเป็นฝีมือของพวกเรดเอนเจอร์ที่ใส่หน้ากากมาก็ได้ครับอันดับ2เนี่ยเชื่อแบบนั้นซึ่งพวกของคิงเนี่ยก็ได้มาหามาซารุที่โรงพยาบาลครับซึ่งข้างเตียงเนี่ยก็มีเพื่อนของมาซารุมิซึกิอยู่ด้วยครับมิซึกิก็ได้บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันไม่คิดจะฆ่าตัวตายหรอกแต่ก็ถูกด่าทุกวันไม่ว่าจะงานแบบไหนในชีวิตของผมก็โดนแบบนั้นเสมอเรียกได้ว่ามิซึกิเนี่ยมีแผลทางใจที่ค่อนข้างเจ็บปวดเลยทีเดียวมาซารุที่เห็นคิงอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับคิงว่าจริงสิคิงให้หมอนี่เนี่ยอยู่กับจีบอยได้ไหมซึ่งคิงเนี่ยก็ยังไม่ทันตอบครับแก๊งเรดเอนเจิลเนี่ยก็ได้โผล่มาที่โรงพยาบาลแถมมาพร้อมกับเคียวจีบอสของพวกเขาอีกด้วยซึ่งเมื่อมาเผชิญหน้ากันเนี่ยก็ได้มีการปล่อยฮาคิราชันใส่กันนิดหน่อยครับก่อนที่จะมีคนมาบอกเคียวจีว่าเคียวจีนี่มาโรงพยาบาลนะซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่านี่แหละเคียวจีมาโคโตะเมื่อวานเนี่ยเขาอุตส่าห์เดินมาหานายเลยนะเคียวจีก็ได้บอกว่ามาหาฉันทั้งทีเนี่ยขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่อยู่ซึ่งคิงก็ได้ถามกับเคียวจีว่าลมอะไรหอมมาล่ะเคียวจีก็บอกว่ามิซึกิคนนั้นน่ะเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ยังเป็นสมาชิกของ Red Angel ซึ่งมาซารุได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างตกใจเลยครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย G-Boy และ Red Angel เนี่ยก็ได้ไปคุยกันครับจะบอกว่าลูกน้องของแต่ละแก๊งเนี่ยคือจะใส่กันอยู่แล้วนะแต่ว่า The Boss เนี่ยคือเขามานั่งคุยกันในร้านนะครับผมและคิงก็ได้บอกว่าทางนี้เนี่ยคิดว่า Red Angel เนี่ยเป็นคนทำ Red Angel ก็คิดว่าทางนี้เนี่ย G-Boy เป็นคนทำครับสรุปแล้วเนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างคิดผิดนั่นเองซึ่งทาง Red Angel เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยก็มีคนทำงานที่OK Holding เหมือนกัน OK Holding นะครับผมก็คือเป็นบริษัทนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลไม่มากแต่ดูเหมือนว่าบริษัทนี้เนี่ยจงใจจะให้พวก Red Angel กับ G-Boy เนี่ยเล่นกันเองครับและพระเอกของเราก็ได้สรุปว่าทาง G-Boy เนี่ยคิดว่า Red Angel เนี่ยร่วมงานกับพวกนั้นแต่ว่ากลับกันทาง Angel เนี่ยคิดว่า G-Boy ร่วมงานกับพวกนั้นถ้ากับว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดกันครับและถ้าแผนของมันสำเร็จโดยที่พวกเราเนี่ยไม่รู้ตัวกันก่อนมันจะทำให้พวกเรานั้นเล่นกันเองซึ่งณตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็รู้ตัวแล้วนะครับพอรุ่งเช้าเนี่ยพระเอกกับมาซูรุเนี่ยก็ปลอมตัวกับผมไปเป็นสำนักพิมพ์ครับเข้าไปในบริษัทของ OK Holding ซึ่งณวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมของบริษัทนั่นเองซึ่งการประชุมเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนอกจากการแถลงพนักงานที่จะฆ่าตัวตายเมื่อวานนั่นเองซึ่งในขณะที่นักข่าวแต่ละสำนักเนี่ยกำลังสัมภาษณ์กันอยู่นั้นพระเอกก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าผมมีคนที่ยื่นใบลาออกที่บริษัทโฮลดิ้งอยู่ที่นี่เลยครับคนนี้มีชื่อว่ามาซารุเขาเองก็เป็นเหยื่อเช่นกันแถมยังถูกลอบทำร้ายหลังจากลาออกอีกด้วยแถมมาซารุคนนี้ยังติดต่อทนายความแล้วและกำลังเตรียมการทำคดีประธานโอกิมีอะไรจะพูดกับพวกเขาหรือเปล่าและไม่นานนั้นเนี่ยก็มีสำนักข่าวหรือว่าสำนักพิมพ์เนี่ยต่างมาสัมภาษณ์มาซารุเนี่ยกันเต็มไปหมดเลยครับมันเป็นเรื่องจริงไหมมาซารุก็ตอบเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดผมจะขออธิบายก่อนนะครับผมเผื่อใครงงนะใครที่ทำงานที่บริษัทนี้นะครับและจะลาออกแน่นอนว่าคุณเนี่ยต้องโดนกระทืบจนปางตายบางคนเนี่ยไม่กล้าออกครับเพราะว่ากลัวโดนกระทืบจนตายครับผมและถึงแม้ลาออกแล้วโดนกระทืบครับผมก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งตำรวจหรือว่าดำเนินคดีครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนอีกนั่นเองแต่ว่ามาซารุที่เขากล้าพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่แก๊ง G-Boy และแก๊ง G-Boy เนี่ยก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วครับคือในวันนั้นเนี่ยมาซารุก็เดินกลับบ้านคนเดียวและในระหว่างทางนะครับก็มีกลุ่มคนที่กระทืบเขาก่อนหน้าเนี่ยมาดักรอเขาเพื่อที่จะกระทืบซ้ำอีกทีนั่นเองครับกลุ่มคนพวกนั้นในสันนักการและบอกกับมาซารุว่าทั้งที่วันก่อนเนี่ยบาดเจ็บหนักไปขนาดนั้นแล้วแท้ๆดูเหมือนจะไม่หลาบจำเลยสินะและแน่นอนว่าแก๊ง G-Boy เนี่ยก็ไม่ได้โง่ขนาดที่ว่าจะปล่อยให้มาซารุที่เป็นเหยื่อเนี่ยเดินกลับบ้านคนเดียวไม่นานนั้นเนี่ยแก๊ง G-Boy ก็ลุกขึ้นมาเป็นแถวเลยครับผมโอ้โหอย่างเยอะเลยนะและไม่ใช่แค่แก๊ง G-Boy ครับยังมีแก๊ง Red Angel เนี่ยที่มาด้วยซึ่งไอ้พวกคนสันนักการนะครับผมมันมีชื่อว่ายามาโมโตะซูซูกิคามิโอกะทากาชิมะคิมิโมโตะแน่นอนว่าการหาข้อมูลของกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับแก๊ง G-Boy ซึ่งกลุ่มคนสันนักการเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยและคิดว่าพวกแกเนี่ยจะชนะฉันได้งั้นเหรอคิงก็บอกว่าไม่ใช่พวกเราเป็นแค่ฉันคนเดียวก็เอาพวกนาย5คนลงได้ซึ่งแน่นอนว่าพวกแก๊งเอ็นเจิ้นกับแก๊ง G-Boy เนี่ยก็คงไม่ยอมให้ลูกพี่เนี่ยไปลุยเดี่ยวหรอกครับไม่นานนั้นเนี่ยไอ้หัวม่วงก็เริ่มเปิดฉากวิ่งเข้ามากะจะเอาไม้เบสฟาดไปที่หัวของคิงแต่ถ้าว่าคิงเนี่ยก็เสยหมัดเดียวนอนเลยครับและบทสรุปเลยนะครับผมก็คือไอ้เจ้า5คนพวกนั้นเนี่ยก็โดนกระทืบไปตามระเบียบครับสรุปจบท้ายเรื่องเนี่ยไอ้พวกสารวัตรทหารก็โดนจับ
สุดท้ายแล้วแก๊งจีบอยและเรดเอ็นเจิลเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันในเมืองนี้ถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยก็จะมีความตึงเครียดนิดนึงนะเป็นอันจบตอนที่2ในตอนที่3เปิดเรื่องมาในร้านแกงกะหรี่ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็มีพระเอกและอันดับ2ของ Red Angel และรวมถึง Hackman อีกด้วยครับจริงๆลุงหัวขาวเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อว่า Hackman นะครับแต่ว่าเขาแฮกเก่งขอเรียกว่า Hackman แล้วกันและก่อนหน้าเนี่ยคิงก็ได้บอกกับพระเอกว่ามีครีเอเตอร์คนนึงเนี่ยจ้างจีบอยไปเป็นบอดี้การ์ดเขาเลยอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนและนั่นก็คือสาเหตุที่พระเอกต้องมาหา Hackman ครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าครีเอเตอร์เนี่ยคืออะไรแฮกแมนก็ได้บอกว่าครีเอเตอร์เนี่ยก็คือบุคคลที่ทำคลิปวิดีโอลงในเว็บ Center Movie ไอ้เว็บ Center Movie นะครับผมถ้าเปรียบเทียบก็คือ YouTube นั่นแหละซึ่งพอพระเอกรู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่ามาได้เงินเหรอแถมเคียวิจิเนี่ยยังถ่ายคลิปตัวเองเพื่อลงในเว็บ Center Movie นี้อีกด้วยครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกับแฮกแมนไปว่ามีครีเอเตอร์คนนึงเนี่ยจ้างจีบอยไปเป็นบอดี้การ์ดและอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนและไม่นานนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ไปเจอกับคนคนนั้นครับเขาไม่ชื่อว่าริวเซซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเขามีคอนเทนต์ประมาณว่าการกินหัวหอมให้เร็วที่สุดครับมันอาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่ไม่นานนั้นเนี่ยพี่แกก็กินโชว์เลยแหละและยังถ่ายคลิปไปอีกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยริวเซก็พาพระเอกเนี่ยไปที่สตูดิโอของเขาจะบอกว่าริวเซเนี่ยมีคนติดตามเป็นล้านเลยนะครับและไม่นานนั้นเนี่ยพระเอกก็เข้าเรื่องว่าทำไมเนี่ยถึงจ้างจีบอยไปเป็นบริการริวเซก็ได้บอกว่าดูนี่ก่อนสิภายในคลิปนะครับผมก็จะสังเกตว่ามีกันอยู่4คนซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยขอเรียกง่ายๆว่ากลุ่มกอริลล่าแล้วกันนะครับกลุ่มกอริลล่าพวกนี้นะครับผมจะคอยทำลายคอนเทนต์คนอื่นนั่นเองถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือใครที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถเนี่ยเขาก็จะไปทุบรถของคนคนนั้นถือว่าเป็นกลุ่มโหดรุนแรงกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเขาก็เริ่มทำคอนเทนต์แบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงคลิปนี้ภายในคลิปนะครับผมจะเป็นการพูดถึงหัวหอมแมนหรือว่าริวเซนั่นเองครับซึ่งก็จะออกเชิงล้อเลียนหน่อยพอริวเซเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำคลิปโต้ตอบโดยการที่เขาเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์และโชว์บ้านท้ายอันสวยงามของเขาเนี่ยให้กับกอริลล่าดูซึ่งพอกลุ่มกอริลล่าเนี่ยได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำคลิปโต้ตอบมาอีกโดยการทุบหัวหอมที่อยู่บนหน้าของริวเซนั่นเองซึ่งมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างรุนแรงเลยครับแถมในคลิปยังบอกว่าให้ระวังตัวให้ดีและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ริวเซเนี่ยต้องจ้างจีบอยมาเป็นบอดี้การ์ดและเขายังได้บอกอีกว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะครบรอบ5ปีของช่องเขาแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้อยู่ก็คือคอนเทนต์ครบรอบปีโดยการที่เขาเนี่ยจะสไลด์ตัวลงมาจากบันไดครับและแน่นอนว่ามันค่อนข้างเจ็บตัวเลยแหละซึ่งริวเซก็ได้บอกว่าสถานที่ต่อไปเนี่ยก็อยู่บนห้างครับเป็นบันไดเลื่อนเลยแหละริวเซเนี่ยก็เลยอยากให้จีบอยเนี่ยมาคุ้มกันเขาในวันนั้นจนกว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จนั่นเองซึ่งพอพระเอกเนี่ยได้เห็นเป้าหมายอันมุ่งมั่นของริวเซแล้วเนี่ยเขาก็เลยโทรไปหาคิงว่าฉันขอยอมรับละกันหมอเนี่ยมันน่าสนใจดีซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคิงก็กำลังทำงานอยู่และพอคิงได้ยินแบบนั้นเนี่ยคิงก็ได้บอกว่าถ้านายพูดแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยทางจีบอยเองก็สนับสนุนเหมือนกันเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดคุ้มกันไปให้และคือในวันนั้นเนี่ยคิงก็ได้โทรมาหาพระเอกและได้บอกว่าพวกมันเนี่ยมาแล้วเหมือนพวกมันเนี่ยจะมาแอบดูซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ไปดูครับเหมือนพวกมันเนี่ยจะอยู่บนรถสีขาวและในละแวกนั้นเนี่ยก็มีคนของจีบอยอยู่ด้วยซึ่งพอริวเซได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเอากล้องไปถ่ายครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ห้ามไว้เพราะว่ากลัวว่าพวกมันเนี่ยจะรู้ตัวริวเซได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์และขอไปเข้าห้องน้ำพอริวเซออกมาได้ไม่ทันไรครับคิงก็ได้โทรมาหากับพระเอกว่าพวกมันไปแล้วและก่อนมันไปเนี่ยพวกมันได้เข้ามาโจมตีพวกของจีบอยอีกด้วยโดยที่พวกมันได้เป็นคนเปิดก่อนรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยพระเอกก็จะมาหาริวเซครับแต่ว่าพี่ล้นหนึ่งในทีมงานของริวเซเนี่ยเขาก็มาบอกกับพระเอกว่าเกิดเรื่องแล้วก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะไปที่โรงรถปรากฏว่ารถของคุณริวเซเนี่ยมีหัวหอมติดอยู่และตัวรถเนี่ยก็บุบไปหมดเลยครับเหมือนกับว่าโดนทำลายมาเลยแหละซึ่งก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าเป็นฝีมือของใครซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้โทรรายงานเรื่องนี้ให้กับคิงและขอให้คิงเนี่ยช่วยจับตาพวกนั้นหน่อยและคิงก็ตกลงครับก่อนที่จะวางสายไปซึ่งลุงตำรวจเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับพระเอกนิดหน่อยส่วนตัวริวเซนะครับเขาเนี่ยถ่ายคลิปดราม่าอะไรไม่รู้ของเขานะซึ่งพอพระเอกเห็นไปมองเนี่ยก็ได้เจอกับพี่โลนครับที่ทำหน้าเนี่ยไม่ค่อยดีนักพระเอกเนี่ยก็เลยเรียกไปคุยเลยครับพี่โลนเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยจะออกจากการเป็นทีมงานแล้วพระเอกก็ถามว่าทำไมล่ะพี่โลนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าพักหลังมานี้เนี่ยรายได้ของคลิปวิดีโอของริวเซเนี่ยค่อนข้างลดลงอย่างมากและพี่โลนเนี่ยยังบอกอีกว่าการทะเลาะกันระหว่างริวเซกับแก๊งของกอริลล่านั้นเป็นเรื่องจัดฉากขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นยอดวิวและยอดรายได้ให้มากขึ้นแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือมันมีจีบอยเนี่ยมาเอี่ยวด้วยพี่รถของเราเนี่ยก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาก็เลยขอออกมาก่อนละกันรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยพระเอกก็ได้นัดริวเซไปคุยเลยครับว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมริวเซก็ได้บอกว่ารู้ความจริงแล้วสินะฉันขอโทษด้วยนะนายเนี่ยจริงจังกับการปกป้องฉันมากเลยสินะแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับแต่เป็นทางฝั่งของทาคาชิหรือว่าคิงนั่นเองที่เขาเนี่ยจะเล่นเอาเพราะว่ากลุ่มกอริลล่าเนี่ยได้ไปตีกลุ่มของจีบอยครับเลยทำให้คิงเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งริวเซเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้ใครบาดเจ็บเลยพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าก็พิสูจน์ให้คิงเห็นสิแต่ว่าถ้าหมอหน้ามันโกรธแล้วก็มันเนี่ยอาจซัดคนด้วยมือเปล่าจนตายได้ก่อนที่พระเอกเนี่ยจะเดินจากไปครับและไปที่ร้านผลไม้ของเขาไม่นานนั้นเนี่ยหนึ่งในทีมงานของริวเซเนี่ยก็ได้มาหาพระเอกและได้บอกว่าไอ้เจ้ากลุ่มกอริลล่าเนี่ยมันโกรธจริงแล้วล่ะคราวนี้และยังบอกอีกว่าไม่ได้จัดฉากจริงๆตอนนี้เนี่ยมันโกรธขึ้นมาจริงๆแล้ว
ซึ่งตอนแรกเนี่ยพระเอกก็เหมือนจะไม่ช่วยนะครับแต่ว่ารุ่งเช้าเนี่ยพระเอกก็มาพอถึงที่ถ่ายทำนะครับมีดูเซก็ได้บอกว่าเราเนี่ยต้องรีบถ่ายรีบกลับเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายแต่ว่าไม่นานนั้นเนี่ยทีมงานเนี่ยก็ได้ล้มลงไปกับพื้นเลยครับโดยมีกลุ่มกอริลล่าเนี่ยเป็นคนกระทืบนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยคิงก็ได้โผล่มาค่อยๆลงบันไดแบบหล่อเท่ครับก่อนที่กลุ่มจีบอลเนี่ยจะโผล่มานับ10เลยแหละซึ่งไอ้เจ้าพวกกอริลล่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกลัวมากๆเลยนะมันก็เลยวิ่งหนีลงมาแต่ก็ยังเจอกลุ่มจีบอยอีกซึ่งคิงเนี่ยก็ได้ถอดหน้ากากของคนคนนึงมาและเอาค้อนเนี่ยจ่อไปที่หน้าของเขาก่อนที่จะปาค้อนขึ้นฟ้าซึ่งค้อนเนี่ยมันปาขึ้นไปสูงมากครับและดิ่งลงมาที่จะทุบหน้าไอ้เจ้าหมอนั่นแต่ว่าคิงเนี่ยก็หยุดไว้และกระซิบข้างๆเด็กคนนั้นว่าพวกแกสินะที่ทำร้ายคนของฉันแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็มาห้ามไว้ครับไม่งั้นเนี่ยคิงเนี่ยฆ่าหมอนั่นไปแล้วพระเอกได้บอกว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันยังเด็กอยู่ซึ่งคิงเนี่ยก็ยอมวางมือและเดินจากไปแบบหล่อเท่เหมือนเดิมครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยริวเซก็ได้ทำคลิปแบบที่เขาหวังครับและเป็นอันจบตอนที่3ในตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องราวของลุงคนนึงนะครับที่พระเอกเนี่ยภูมิใจในฐานะพ่อเปิดมาฉากแรกพระเอกเนี่ยกำลังเดินเล่นอยู่และได้ไปเห็นป้ายตามหาคนในวันที่24ตอน1 ทุ่มเพราะว่ามีการฆาตกรรมกันที่นี่ครับไม่นานนั้นเนี่ยก็มีชายแก่คนนึงได้เดินมาหาพระเอกและได้ถามกับพระเอกว่าณเวลาเกิดเหตุเนี่ยนั้นได้อยู่ที่นี่ไหมก่อนที่พระเอกเนี่ยจะพาไปนั่งคุยครับลุงคนนั้นเนี่ยได้บอกกับพระเอกว่าถ้าโทชิมิยังอยู่เนี่ยเขาคงอายุเท่าเธอแหละบอกมาขนาดนี้ก็พอจะเดาออกนะครับว่าลูกของลุงคนนั้นเนี่ยได้ตายลงพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าส่วนพ่อของผมเองเนี่ยกำลังจะอายุเท่าลุงนั่นแหละในฉากนี้นะครับก็จะรู้ว่าพ่อพระเอกเนี่ยตายซึ่งลุงเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าลูกของฉันน่ะมีชื่ออยู่พอตัวเหมือนจะเป็นหัวหน้าแก๊งข้าถนนอะไรสักอย่างแต่นิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนรักพวกพ้องแต่วันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วจู่ๆก็ถูกเรียกไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงก็เจอโทชิที่ตัวเย็นเฉียบเหมือนเขาเนี่ยคงจะไปทะเลาะกับพวกแก๊งมาซึ่งลุงเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าแก๊งไหนที่เป็นคนทำพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยจะช่วยอีกแรงครับซึ่งไม่นานนั้นเนี่ยก็มีหลานของปู่คนนี้เนี่ยได้เข้ามาทักครับซึ่งหลานของเขาเนี่ยก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างน่าเอ็นดูเลยแหละหลานของลุงคนนั้นเนี่ยก็ได้แนะนำตัวให้กับพระเอกโดยที่น้องเนี่ยมีชื่อว่ามัตสึดะอากิฮิโร่อายุ4 ขวบและยังบอกว่าชอบกินแอปเปิ้ลเลมอนแล้วก็ผลไม้อีกด้วยครับพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพอดีเลยพอดีที่บ้านของฉันน่ะเป็นธุรกิจร้านผลไม้เดี๋ยววันหลังน่าจะเอามาฝากนะซึ่งแม่ของเด็กคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าฮารุมิครับไม่นานนั้นเนี่ยก็มีคนมาทักเจฮารุมิครับและบอกว่าไม่ได้เจอกันนานเจฮารุมิก็บอกว่าเสียงดังเกินไปแล้วนะก็บอกไปแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมแล้วซึ่งชายคนนั้นก็ถามว่าวันนี้เนี่ยรุ่น2ไม่ได้อยู่ด้วยหรอครับแล้วก็ได้บอกว่าคุณโคจิซังเนี่ยเขาต้องทำงานไม่นานนักเนี่ยฮารุมิเนี่ยก็ได้ไปเหลือบเห็นผู้หญิงคนนึงครับที่เหมือนจะแอบดูเธออยู่ซึ่งเธอพอเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ตกใจอยู่พอสมควรครับก่อนที่จะพาลูกของเธอเนี่ยกลับบ้านเพื่อนๆดูฉากนี้อาจจะงงนะครับส่วนตัวผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะประสานให้เองซึ่งลุงคนนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ทำอาชีพเป็นแท็กซี่และอาสาที่จะไปส่งพระเอกกลับบ้านพอรุ่งเช้านะครับคิงก็ได้โทรมาหาพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็จะขอให้คิงช่วยแต่ว่าไม่ต้องบอกเนี่ยเหมือนคิงจะรู้งานครับคิงเนี่ยเขาได้บอกว่าฉันเนี่ยไม่พบข้อมูลเลยมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเก่ามากเมื่อ5ปีที่แล้วคนของจีบอยไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่ก็พอได้ข้อมูลมาอยู่บ้างซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็เกี่ยวกับทีมครับโทชิคนที่ตายลงไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมีชื่อเสียงในการรวบรวมแก๊งแล้วใช้ชื่อว่าอพอลโลและตอนนี้ผู้นำรุ่นที่3มีชื่อว่ารินทาโร่หลังจากที่พระเอกได้ทราบแบบนั้นครับเขาก็มาที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งและได้สั่งดาร์กเบียร์มา1 ที่ซึ่งพอหันซ้ายไปเนี่ยก็เจอกับกลุ่มชายชะกันกลุ่มนึงครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้พูดเสียงดังเลยนะครับว่ามีใครรู้การตายของโทชิบ้างเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยฉันอาจทำให้เรื่องมันเป็นยุติธรรมได้และไม่นานนั้นเนี่ยก็มีชายผิวสีคนนึงครับเดินมาหาพระเอกและบอกว่าทำไม่ได้หรอกอย่าขุดอดีตขึ้นมาพระเอกก็ถามว่านั่นคือความต้องการของนายหรือว่าความต้องการของทีมกันแน่ซึ่งชายผิวสีคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าเราน่าจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นหลังจากดื่มเบียร์เสร็จน่ะก็ใส่หัวไปซะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เดินออกมาและไล่ไปหาข้อมูลตามร้านต่างๆครับเกี่ยวกับการตายของโทชิพระเอกเนี่ยมีความพยายามอยู่หลายวันครับและในวันหนึ่งระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังเดินอยู่ในซอยกลุ่มคนที่อยู่ในร้านเบียร์ก่อนหน้านั้นน่ะก็มาดักทำร้ายเขาครับซึ่งพี่ผิวสีคนเดิมเนี่ยก็ได้บอกว่าแกน่ะถูกห้ามเข้าเมืองนี้อีกจะบอกว่าเมืองที่พระเอกอยู่นะครับไม่ใช่เมืองที่พระเอกเนี่ยเคยอยู่นะและเมืองนี้เนี่ยก็ไม่มีแก๊งจีบอยอยู่ด้วยพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาได้ตอบกลับไปว่าก็คงยากหน่อยนะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้มาเดินเล่นเหมือนกับเด็กก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะใส่กันครับพระเอกเนี่ยก็หลบและสวนท้องไป1 ทีพวกมันเนี่ยเหมือนจะลุมพระเอกครับณตอนแรกเนี่ยก็เหมือนพระเอกจะสู้ได้แต่ก็นั่นแหละครับด้วยพลังลุมเนาะพระเอกเนี่ยก็เลยนอนอยู่กับพื้นและโดนกระทืบไปตามระเบียบครับรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยลุงแก่ก่อนหน้าเนี่ยก็มาหาพระเอกและได้เห็นแผลที่หน้าของพระเอกครับลุงแกก็ตกใจเลยนะแม่ของพระเอกก็บอกว่าอ๋อชินแล้วล่ะค่ะก็ไม่แปลกละครับที่จะชินก็ลูกนายไปถึงขาโจของเมืองนี้เลยนะพระเอกก็ได้บอกว่าโดนพ่ออูเอโนะเล่นงานเข้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปคุยกับผู้นำอพอลโลอีกรอบนึงลุงแกก็ไม่เข้าใจครับพระเอกก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันต้องซ่อนความลับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งความลับนั้นเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับคุณโทชิแน่ๆ
ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้มาหาพี่ผิวสีคนเดิมครับและได้บอกว่าวันนี้น่ะฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมากับพ่อของโทชิอีกคนและยังบอกอีกว่าฉันดูนะว่าพวกนางน่ะซ่อนความลับอะไรบางอย่างอยู่ที่เกี่ยวกับคนโทชิและถ้าพวกนางน่ะยังดื้อไม่บอกฉันน่ะจะพาพ่อของโทชิขึ้นมาซึ่งพี่ผิวสีคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่านางเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยนะทำแบบนี้เนี่ยมันเปล่าประโยชน์ชัดแต่ว่าพี่ผิวสีเนี่ยก็ยอมรับในความตั้งใจของพระเอกครับพี่ผิวสีก็เลยบอกกลับไปว่าฉันเนี่ยจะพานางไปพบกับหัวหน้าแก๊งของเราซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้มาหาเลยครับและถามว่านางเนี่ยคือผู้นำของอพอลโลเหรอชายคนนั้นก็แนะนำตัวว่าผู้นำอพอลโลรุ่นที่3นาไกนาไกเนี่ยก็ได้ถามกับพระเอกว่ารู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณโทชิพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่ารู้ว่าเขาเป็นคนดีไม่ใช่เหรอนาไกก็ตอบกลับไปว่ามันก็ใช่อยู่หรอกนะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกของคุณโทชิน่ะนายจะไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรบ้างตอนที่เขาเนี่ยถูกตะคอกใส่ซึ่งในฉากนี้นะครับก็เหมือนจะเห็นหน้าของคุณโทชิด้วยแหละโอ้โหโคตรหล่อเท่เลยนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเมียของเขาก็ขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นที่2แทนถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนนิสัยดีตอนที่พี่สาวของฉันน่ะเข้าโรงพยาบาลการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเขาเป็นคนแรกที่มาเยี่ยมและก็นำดอกไม้มาให้แต่ว่าคุณโทชิเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือว่าเขาเนี่ยทำร้ายผู้หญิงด้วยโดยเฉพาะเมียของเขาคุณฮารุมิน่ะฉันบอกนายได้แค่นี้ก่อนที่พระเอกเนี่ยจะกลับบ้านครับจะขอเรียกแฟนของคุณโทชิว่าฮารุแล้วกันนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกับคุณฮารุว่าผมเนี่ยได้ไปฟังเรื่องจากปากของรุ่นที่3มาแล้วมีอย่างนึงที่ผมเนี่ยอยากจะถามคุณได้หรือเปล่าคุณอากิคือลูกของคุณโคจิผู้นำรุ่นที่2ใช่หรือเปล่าตรงนี้จะขอย้อนไปตอนฉากที่พระเอกเนี่ยได้คุยกับรุ่นที่3อีกทีนะครับรุ่นที่3เนี่ยได้บอกว่าคุณโคจิเนี่ยเป็นผู้นำรุ่นที่2และได้สร้างอพอลโลขึ้นมาซึ่งสิ่งที่พระเอกจะถามนั้นก็คือลูกของคุณนั้นเป็นลูกของคุณโคจิผู้นำรุ่นที่2ใช่ไหมฮารุก็บอกว่าใช่และยังบอกอีกว่าแต่ก่อนน่ะฉันโดนทำร้ายบ่อยมากมีคนโคจินี่แหละที่เป็นคนช่วยเหลือฉันตลอดเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วเลยพูดคุยกันและเข้าใจกันมากขึ้นเราแอบคบกันมาตลอดโดยที่คุณโทชิเนี่ยไม่รู้ดูมาตรงนี้อาจจะงงนะครับผมจะอธิบายสั้นๆกันแล้วกันคุณโทชิคนที่ตายไปเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นแฟนกับคุณฮารุซึ่งคุณฮารุนั้นก็แอบไปมีคนอื่นที่พูดถึงนี่คือผู้นำคนใหม่ของรุ่นที่2เคียวจิและลูกที่เกิดออกมานั้นก็คือลูกของคุณเคียวจินั่นเองครับซึ่งฮารุก็ได้ถามกับพระเอกว่าถ้าเป็นเธอเนี่ยจะทำยังไงจะบอกกับคุณปู่หรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าไม่รู้เหตุการณ์แบบนี้นั้นไม่มีใครอยากรู้หรอกซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าทำไมถึงไม่บอกผมตั้งแต่แรกฮารุก็ได้ตอบกลับไปว่าเธอเนี่ยจะไปเข้าใจอะไรกันเล่าฉันน่ะกุมความลับนี้มาตั้งนานมันทรมานมากรู้ไหมและคุณฮารุเนี่ยยังได้บอกอีกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วน่ะฉันได้บอกกับคุณโทชิไปว่าฉันน่ะมีคนอื่นพวกเราเลิกกันและคุณโทชิเนี่ยก็ซับคุณฮารุครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะคุณฮารุก็ปกป้องเด็กในท้องและบอกกับคุณโทชิว่าฉันเนี่ยท้องอยู่และลูกในท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกของนายหลังจากนั้นโทชิก็วิ่งออกไปและดูเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยก็หนาวเหมือนกันฮารุเนี่ยก็เป็นห่วงโทชิอยู่พอสมควรและคุณโทชินั้นก็โดดตึกตายลงมาครับซึ่งตายต่อหน้าคุณฮารุเลยในคืนนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้โทรหาลูกพี่เลของเราครับพระเอกเนี่ยบอกว่าอยากให้ช่วยตรวจสอบอะไรบางอย่างหน่อยคดีฆาตกรรมเมื่อ5ปีที่แล้วที่หลังโรงละครแห่งหนึ่งฉันอยากรู้คำให้การของผู้หญิงคนหนึ่งคนที่พบศพเป็นคนแรกนั่นก็คือคุณฮารุนั่นแหละครับซึ่งลูกพี่เลของเราเนี่ยก็ตรวจสอบให้ทันทีและได้บอกว่าคนที่พบศพเป็นคนแรกนั่นคือฮารุมิหรือว่าฮารุนั่นเองครับเธอให้การไว้ว่าเหยื่อเนี่ยนอนอยู่ตรงบันไดด้านล่างของโรงละครและได้เห็นคู่รักวัยหนุ่มสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากที่เกิดเหตุผู้ชายสูงประมาณ175ผู้หญิงสูงประมาณ170มีเท่านี้แหละซึ่งพระเอกเนี่ยก็วางสายไปและโทรไปหาคุณฮารุและบอกกับคุณฮารุว่าสัปดาห์หน้าน่ะผมจะไปเจอคุณปู่และคุณฮารุก็ถามไปว่าคิดจะทำอะไรพระเอกก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมจะทำให้คุณนันโจได้ทราบถึงเหตุการณ์บางอย่างคุณนันโจก็คือคุณปู่ก็แหละครับซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่พระเอกเนี่ยได้เจอกับคุณปู่และเหมือนชายหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็มาด้วยครับรวมถึงฮารุด้วยซึ่งหญิงผมบ๊อบนั่นเนี่ยก็ได้บอกว่าขอโทษด้วยนะคะฉันน่ะเป็นคนผลักคุณโทชิตกบันไดเองคุณลุงก็ได้บอกว่าไม่เห็นเข้าใจเลยหมายความว่าไงช่วยอธิบายให้ทีฮารุก็ได้ตอบกลับไปว่าคืนนั้นน่ะฉันกับโทชิเลิกกันฉันน่ะไม่อยากบอกเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อสักเท่าไหร่เขาทำร้ายฉันมาโดยตลอดฉันมีรอยพกช้ำตลอดปีแต่ถึงอย่างนั้นฉันเองก็กลัวที่จะหนีจากเขาไปจนมาเจอคนที่ชอบคนหนึ่งคุณปู่ก็ได้ตอบกลับไปว่าหมายถึงโคจิซังใช่ไหมฮารุก็ตอบกลับไปว่าใช่คุณปู่ก็บอกไปว่าขอโทษด้วยนะที่ลูกชายบ้าๆของฉันน่ะมาทำร้ายเธอและยังถามอีกว่าหลานของฉันน่ะก็เป็นลูกชายของคนโทชิใช่ไหมฮารุก็ตอบกลับไปว่าไม่ใช่คุณปู่น่ะก็หน้าซีดไปเลยแหละครับและได้ถามกับผู้หญิงผมบ๊อบว่าทำไมเธอถึงผลักโทชิล่ะผู้หญิงก็ตอบกลับไปว่าคืนนั้นน่ะฉันเป็นเด็กก่อนแต่งงานไหล่ของเขากระแทกเข้ากับสามีของฉันที่เดินสวนกันมาและเขาก็ต่อยสามีของฉันตัวฉันก็ห้ามแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่หยุดฉันน่ะไม่อยากจะฆ่าเขาเลยฉันแค่อยากให้เขาถอยไปจากสามีของฉันมันคืออุบัติเหตุและก็ขอโทษคุณปู่ไปอีกครั้งนึงครับซึ่งสามีของผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอีกไม่นานนักเนี่ยลูกของเราก็จะคลอดแล้วเราขอให้ลูกของเราคลอดก่อนและพวกเราจะไปมอบตัวซึ่งคือในวันนั้นเนี่ยลุงก็อาสาไปส่งพระเอกเหมือนเดิมครับพระเอกก็จะตอบกลับลุงไปว่าถ้าผมมีลุงเป็นพ่อแล้วก็ผมคงภูมิใจในพ่อของผมมากและนี่เป็นอันจบตอนที่4ครับ
ในตอนที่5ครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนที่ไปทำการตลาดที่ญี่ปุ่นและในเมืองอิเคบุคุโรหรือว่าเมืองที่พระเอกอยู่นั้นก็มีร้านค้าจากจีนมากกว่า200ร้านแล้วครับและกำลังจะสร้างเป็นไชน่าทาวน์พอแม่พระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยนางก็ไม่ค่อยพอใจแล้วแหละครับเพราะว่านางเนี่ยก็เป็นแม่ค้านะก็กลัวว่าจะโดนแย่งลูกค้าไปในระหว่างนั้นเนี่ยพระเอกก็กำลังแพ็คของอยู่ครับและไม่นานนักเนี่ยก็มีชายคนนึงเดินมาหาพระเอกซึ่งพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้มาขายประกันหรอกครับถึงแม้ว่าทรงแกเนี่ยจะเหมือนก็ตามผู้ชายคนนั้นเนี่ยบอกว่ามีเรื่องน่ะอยากให้ช่วยซึ่งผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นคนจีนครับเขาเนี่ยย้ายมาญี่ปุ่นหลายปีแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีชื่อว่าหลินเป็นที่ปรึกษาสำหรับเด็กใหม่ที่มาฝึกงานทางด้านเทคนิคจากประเทศจีนซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าคุณทาคาชิเนี่ยเป็นคนบอกให้ผมมาหาคุณคุณทาคาชิก็คือคุณคิงนั่นแหละครับพระเอกก็ได้บอกว่างั้นก็เข้าเรื่องสักทีผมขอเรียกหลินว่าพี่แว่นแล้วกันนะครับพี่แว่นเนี่ยก็เปิดเรื่องมาเลยว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยหายตัวไปนางมีชื่อว่ากัวชางอี้อายุ19ปีเธอเป็นนักศึกษาฝึกงานทำงานในโรงงานเย็บผ้าแถวอิบารากิและอยากให้พระเอกนั้นตามหาเธอให้ได้ภายใน1สัปดาห์ซึ่งพระเอกก็ได้ถามกลับไปว่าทำไมต้องเป็น1สัปดาห์ด้วยพี่แว่นของเราเนี่ยก็บอกไปว่ากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้ามาตรวจสอบภายในโรงงานเย็บผ้าแห่งนั้นถ้าในตอนนั้นกัวไม่อยู่แล้วก็มีหวังลำบากแน่ครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานของเธอจะถูกบังคับให้โดนขับไล่ออกจากประเทศทันทีซึ่งพระเอกก็ไม่เข้าใจนะส่วนตัวเองเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยพี่แว่นของเราเนี่ยก็อธิบายไปว่าถ้ากัวไม่อยู่ตอนตรวจสอบพนักงานทั้ง250คนที่มาจากจีนนั้นจะถูกขับไล่จากประเทศนี้ที่จีนและญี่ปุ่นมันมีความแตกต่างของแต่ละประเทศอยู่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายนั่นแหละครับซึ่งพี่แว่นของเราเนี่ยก็โชว์ใบอะไรบางอย่างในใบในเขียนว่ารายได้ต่อเดือน 200,000 เยนทำงานในโตเกียวซึ่งใบประกาศดังกล่าวนั้นก็มาจากองค์กรตงหลงซึ่งองค์กรตงหลงนี้เป็นองค์กรจากจีนพี่แว่นของเราเลยสันนิษฐานว่าไม่มีใครจะติดต่อกัวได้นอกจากองค์กรนี้จะอธิบายคร่าวๆเผื่อใครงงนะครับกัวเนี่ยเขามาทำงานจากประเทศจีนมาที่ญี่ปุ่นซึ่งการทำงานโรงงานของเธอนั้นก็จะไปกลับอยู่2เที่ยวก็คือไปโรงงานและกลับหอพักไปได้แค่นั้นครับซึ่งใบปลิวดังกล่าวนั้นก็ถูกแปะไว้ตามร้านสะดวกซื้อแถวหอพักของเธอมันเลยอาจเป็นไปได้ว่ากัวน่าจะไปทำงานที่นั่นซึ่งพระเอกพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยชวนหลินเนี่ยไปกินข้าวครับซึ่งระหว่างกินราเมงอยู่นั้นพระเอกก็ได้ถามกับหลินว่าฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคอะไรนั่นน่ะมันต้องทำงานสกปรกหรือว่างานอันตรายด้วยสินะหลินก็ตอบกลับไปว่าถ้ามองตามพื้นฐานของญี่ปุ่นแล้วก็ใช่ครับทุกวันนี้เองชาวจีนก็ยังทนไม่ได้เหมือนกันนักท่องเที่ยวจากจีนที่มาญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่จะคล้ายกับคนญี่ปุ่นมากแต่ว่าคนที่อาศัยอยู่แถบชนบทมันต่างออกไปค่าของชีพถูกก็จริงแต่เกษตรกรก็มีรายได้ต่อปีแทบไม่ถึง 10,000 เยนของญี่ปุ่นเลยซึ่งพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจเลยครับถ้า 10,000 เยนนะครับถ้าตีเป็นสกุลบาทเนี่ยก็จะตกประมาณ 3,000 บาทได้และนี่คือรายได้ต่อปีของชาวเกษตรกรจีนนะครับต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับเผื่อใครสับสนนะครับเนื้อเรื่องนะต่อไปนี้คือเนื้อเรื่องในอนิเมะนะครับผมไม่ใช่ชีวิตจริงนะเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยทำนาได้ปีละ 2,000 กว่าผมก็ไม่ทำหรอกครับโอเคกลับเข้าเรื่องหลินเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นเหตุผลที่ใครหลายคนเนี่ยมาทำงานที่ญี่ปุ่นซึ่งกัวนั้นนางก็ไต่เต้าตัวเองจากสถานการณ์ที่ลำบากนั้นให้เข้ามาฝึกงานและอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าพวกเขาทำงานสกปรกที่ยากและอันตรายเขาจะทำไปตลอด3ปีเขาจะได้ประมาณ3ล้านเยนนั่นเท่ากับรายได้ตลอดชีวิตของชาวนาผู้ยากไร้ซึ่งไม่นานนั้นเนี่ยก็มีคนปาก้อนหินเข้ามาในร้านครับคนกลุ่มนั้นน่ะก็เหมือนจะเป็นขาโจนะที่มาเรียกค่าคุ้มครองจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของจีบอซะด้วยครับซึ่งไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะมันก็ไม่รู้หรอกนะโดยที่เจ้ากลุ่มพวกนั้นเนี่ยใช้ชื่อกลุ่มตกหลงในการขู่นะครับผมกลุ่มตกหลงนะครับก็คือกลุ่มองค์กรก่อนหน้านั่นแหละซึ่งองค์กรนี้เนี่ยถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็เหมือนจะเป็นยากูซ่านั่นแหละครับซึ่งหลินเนี่ยก็เข้ามาเคลียร์ปัญหาให้ครับโดยการชกวิชาหมัดเมาเป็นหนึ่งทีไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะหนีไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิชาหมัดเมาหรอกนะครับผมมันเป็นศิลปะมวยจีนนั่นเองและคิงเนี่ยก็ได้เข้ามาครับและได้เรียกมาโคโตะรวมถึงหลินเนี่ยขึ้นรถมาและคิงเนี่ยยังได้บอกกับทั้งคู่ว่าฉันเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าของกลุ่มฮินากะเป็นข้อมูลของตกหลงน่ะผมจะขออธิบายก่อนนะครับว่ากลุ่มฮินากะเนี่ยคืออะไรกลุ่มฮินากะนะครับคือกลุ่มที่อยู่เมืองอิเคบุคุโรเนี่ยมานานแล้วซึ่งฮินากะเนี่ยได้บอกว่าใช้หน้าเท้าที่อิเคบุคุโรเนี่ยคือด่านหน้าของตกหลงซึ่งคิงเนี่ยก็จะพูดง่ายๆเลยมีองค์กรของญี่ปุ่นเนี่ยให้การสนับสนุนตรงหลงครับซึ่งลำดับที่2ของจีบอยนั้นก็ได้บอกไปว่าเราควรรวมกลุ่มของพวกเราแล้วเข้าไปถล่มพวกตรงหลงให้มันออกไปซะพี่แกเนี่ยก็จะบอกอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าคิงก็ปฏิเสธก่อนที่จะบอกพระเอกให้ระวังตัวและบอกให้ลงรถไปรุ่งเช้าอีกวันในขณะที่พระเอกนั้นกำลังเดินเล่นอยู่กับหลินซึ่งก็มีคนขับรถเข้ามาและคนคนนั้นยังมีรอยสักรูปมังกรที่แขนหลินรู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้เขาเป็นคนตรงหลงซึ่งคนนั้นก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยขึ้นรถมาและระหว่างทางเนี่ยปิดตาด้วยพอมาถึงก็ได้เผชิญหน้ากับชายแก่คนหนึ่งซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นยากุซ่าซึ่งลุงคนนั้นเนี่ยเขาคือตัวแทนจากตงหลง
ุณหยางเฟิงซึ่งหลินเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยคุยดีกับเขาหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในที่ของเขาถ้านายคุณไม่ถูกปากนายอาจตายได้เลยก่อนที่พระเอกจะสวัสดีอย่างสุภาพซึ่งหลินเนี่ยไม่ทันไรเขาก็เข้าเรื่องเลยครับเขาบอกว่าขอตัวกัวคืนหน่อยซึ่งหยางเฟิงเนี่ยก็ไม่ได้ให้ไปหรอกครับก่อนที่จะส่งทั้งคู่นะกลับซึ่งแม่ก็เดินเข้ามาทักครับถามว่ามีอะไรกันหรอหลินเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างไปให้ฟังครับและด่าลูกชายตัวเองครับว่าทำไมเนี่ยไม่ตามตัวกัวมาแต่ว่ากลับเอ็นดูหลินเฉยเลยครับและบอกว่าให้หลินเนี่ยเรียกเขาว่าแม่ก็ได้หลินก็ได้บอกว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเขามาทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ได้เจอกับป้าแก่คนหนึ่งป้าคนนั้นเนี่ยเขาใจดีเห็นใจคนอย่างผมเธอก็เลยอุปถัมภ์ผมเนี่ยมาเป็นลูกและนั่นคือสาเหตุที่หลินเนี่ยมีอิสระในประเทศญี่ปุ่นมากครับและแม่ของพระเอกเนี่ยก็ได้ไล่พระเอกครับให้ไปตามหากัวมาซึ่งพระเอกกับหลินเนี่ยก็ไล่ไปหาตามร้านซ่องต่างๆครับที่เขาเนี่ยเปิดเป็นม่านรูดนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนเนี่ยรู้จักกัวเลยคือในวันนั้นเนี่ยในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังนั่งเครียดกันอยู่ครับปฏิหารก็โทรมาหาหลินซึ่งตอนนี้เนี่ยหลินก็รู้ว่ากัวเนี่ยอยู่ที่คลับโฮสเตย์ชานาดอลจะขออธิบายสาเหตุคร่าวๆนะครับที่พระเอกกับหลินเนี่ยเขามาตามหากัวแถวๆแบบว่าซ่องนะก็คืออย่างนี้ครับตรงหลงนะครับผมเป็นองค์กรคล้ายๆยากุซ่าครับแล้วคือกัวเนี่ยเข้าไปสมัครเป็นพนักงานหรือว่าเข้าไปในงานนั่นแหละครับถ้าองค์กรเนี่ยก็คือมีแต่เรื่องชั่วๆนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะให้ไปขายบริการนั่นเองซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้มาหากัวทันทีครับงานที่กัวทำณตอนนี้นะครับผมก็ไม่ใช่งานขายตัวอะไรหรอกอารมณ์เหมือนว่าเป็นเด็กดึงมากกว่านะครับซึ่งกัวนางก็ได้บอกว่าสาเหตุที่นางต้องมาทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยป่วยและต้องการผ่าตัดถึงต้องการใช้เงินนั่นเองและพระเอกได้บอกเหตุผลอีกว่าทำไมกัวต้องกลับไปเพราะว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอีก250กว่าคนเนี่ยจะถูกไล่ออกจากประเทศซึ่งกัวเนี่ยเธอก็ค่อนข้างลำบากใจเลยครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็เลือกที่จะกลับไปเพื่อคนส่วนรวมมากกว่าคนจีนที่มาทำงานที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับเขาจะมีองค์กรที่คอยจัดหางานให้และต้องทำงานอย่างนั้นนะครับผมห้ามไปทำงานไหนอีกรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยพระเอกก็ได้พากัวเนี่ยไปทัวร์โตเกียวครับและได้พากัวเนี่ยไปแนะนำให้กับพวกเรย์เอ็นเจิ้นอีกด้วยซึ่งหัวหน้าเรย์เอ็นเจิ้นหรือว่าเคียววิจิเนี่ยก็ได้บอกว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยไปเต้นรำที่ชิคาโกพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจเลยครับว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยวะเนี่ยคือในวันนั้นนะครับผมหลินและแม่พระเอกและพระเอกแล้วก็กัวนะครับก็มาทานข้าวเย็นร่วมกันซึ่งแม่ของพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอุปถัมภ์กัวมาเป็นลูกแต่ก็ขึ้นอยู่กับกัวว่าจะเป็นหรือเปล่าพอกัวได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ดีใจมากครับเพราะว่าถ้าเธอเนี่ยได้อุปถัมภ์แล้วก็เธอสามารถทำงานอะไรก็ได้ตามใจของเธอเลยและเพื่อนๆที่มาจากประเทศเดียวกับเธอนั้นก็จะไม่ถูกไล่ออกจะพูดง่ายเลยก็คือเธอเป็นเจแปนิสแล้วครับและหลังจากตอนนั้นเนี่ยกัวก็เป็นน้องสาวคนใหม่ของพระเอกจะบอกว่าตอนดูไปเวแรกนะก็เหมือนว่าจะเป็นแฟนกันนะแต่ไปมาได้เป็นพี่น้องเหมือนเดิมฮะเป็นอันจบตอนที่5ในตอนที่6เปิดเรื่องมาที่กลุ่ม G Boy ที่ขณะนั้นกำลังโดนเล่นงานจากกลุ่มปริศนาที่สนักกับเป็นรูปสัตว์ต้องบอกว่าโดนเล่นหนักเลยละครับตัดภาพมาที่พระเอกที่ขณะนั้นเนี่ยเขากำลังเล่นหนังอยู่ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเล่นไม่ค่อยดีนักผู้กำกับคือโทชิอากิซึ่งเขาเนี่ยเป็นพนักงานของร้านเช่าหนังแห่งนี้ครับและเขาเนี่ยมีความฝันที่สักวันนึงเนี่ยเขาเนี่ยจะทำหนังและก็นั่นแหละครับเขาเนี่ยทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมากหรอกครับเขาก็เลยขอยืมตัวพระเอกเนี่ยมาถ่ายให้ฟรีหน่อยพระเอกของเราเนี่ยก็บ้าจี้มาถ่ายให้ครับซึ่งระหว่างพักเนี่ยครูก็เอาน้ำมาให้พระเอกครับครูที่พูดถึงนี่คือเป็นหนึ่งในสมาชิกจีบอนนั่นแหละซึ่งครูเนี่ยก็ได้ทักพระเอกว่าได้ยินเรื่องเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าพระเอกก็ไม่ครับครูเลยบอกกลับไปว่าพวกจีบอยฝ่ายฮิโรโตะมีทีมที่มีชื่อว่าพายุแห่งยามาโตะอยู่ซึ่งทีมนั้นถูกเล่นงานหากใครจำไม่ได้นะครับฮิโรโตะก็คืออันดับ2ของกลุ่มจีบอยซึ่งฮิโรโตะนั้นเนี่ยก็จะมีทีมของเขาอยู่ซึ่งทีมดังกล่าวของเขานั้นก็กินไปมากกว่า 30% ของกลุ่มจีบอยแล้วครับซึ่งคำให้การของกลุ่มพายุก็บอกว่ามันมืดมากแทบไม่เห็นอะไรเลยแต่รู้แค่ว่าพวกมันเนี่ยมากันหลายคนและสวมหน้ากากสัตว์และหนึ่งในนั้นพวกมันเรียกว่าชาร์โดและฮิโรโตะเนี่ยก็คิดว่าคิงเนี่ยอาจจะเป็นคนทำแบบนี้ก็ได้ครับจะเห็นว่าพักหลังมานี้เนี่ยอันดับ2กับอันดับ1เนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่สังเกตได้จากหลายๆตอนเลยล่ะครับและเขาอาจมีความคิดที่ว่าสักวันเนี่ยเขาจะครองอำนาจตำแหน่งคิงเองจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ทุกคนเนี่ยเรียกว่าคิงก็เพราะว่าเขาเป็นอันดับ1นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อว่าทาคาชิและพระเอกก็เรียกว่าทาคาชินะครับและถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปสงครามได้เกิดแน่พระเอกที่ดีแบบนั้นเนี่ยเขาก็อึ้งไปเลยล่ะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของมาโคโตะนั้นมีแต่หน่วยต่อสู้ครับเรียกได้ว่ามีแต่คนมีฝีมือนั่นเองซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยแหละคือในวันนั้นเนี่ยในขณะที่พวกจีบอยกำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่กลุ่มหน้ากากสัตว์ก่อนหน้าเนี่ยก็เข้ามาทำร้ายครับเรียกได้ว่าค่อนข้างทารุณเลยแต่ว่าประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนกลุ่มที่โดนทำร้ายดังกล่าวนั้นเป็นคนของฮิโรโตะเหมือนกันครับรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยในขณะที่พระเอกกำลังถ่ายหนังอยู่เขาก็ได้เหลือไปเห็นกล้องตัวนึงครับที่ตั้งถ่ายไว้ตลอดเวลาเขาก็เลยถามกับเจ้าของหนังว่าตั้งมันไว้ทำไมเจ้าของเขาก็บอกว่าตั้งไว้แบ็คกราวน์น่ะซึ่งพระเอกก็ไม่สนใจอะไรครับก่อนที่โครนจะเรียกพระเอกไปคุยและรายงานถึงเรื่องเมื่อคืนเรื่องที่กลุ่มของฮิโรโตะนั้นโดนเล่นงานอีกแล้วและโครยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ผมไปที่โรงพยาบาลมามันแย่จนพวกเขาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามติดต่อกับคิงเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าคิงเนี่ยก็ไม่รับสายเลย
และโครยังบอกอีกว่าคุณฮิโรโตะเนี่ยอยากจะพบคุณซึ่งพระเอกเนี่ยก็เดินออกมาจากร้านและโทรหาซารุคุงเพื่อนสมัยเด็กของเขาพอไปถึงเนี่ยพี่ซารุก็ทวงเงินเลยครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเอาไว้ก่อนซึ่งซารุนะครับเขาอยู่ในกลุ่มฮิดากะนั่นเองณตอนนี้นะครับผมยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มฮิดากะมากแต่รู้แค่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยอยู่มานานและหัวหน้าของกลุ่มฮิดากะนั้นก็ค่อนข้างหงุดหงิดง่ายมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยตึงเครียดด้วยความสมดุลและซารุเนี่ยก็ได้บอกว่าเราต้องเก็บไอ้พวกคนชักใยอิคิบาคุโรเนี่ยไว้ใต้ดินตงหลงก็เพิ่งเข้าร่วมกับองค์กรแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ยังดูเงียบๆอยู่เพราะว่าบอสของพวกมันในเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังจับตาดูอยู่และซารุยังได้บอกอีกว่านายอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าอิคิบาคุโรนั้นมันคือเมืองที่เต็มไปด้วยโลกอันตรายโซนสีเทาเนี่ยก็ยังกับนรกเลยในโซนพวกนั้นมีแต่จีบอที่แข็งแกร่งที่สุดแต่แต่ละทีมีอาณาจักรจีบอก็คงจะเป็นจักรพรรดิไปแล้วและจักรพรรดิอันดับหนึ่งที่มีราชาที่มีชื่อว่าทาคาชิเนี่ยคุมอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามอิคิบุคุโรนั้นมันคือเมืองที่สมดุลก็ต่อเมื่อมีกลุ่มจีบอและพวกใต้ดินอยู่ร่วมกันและคุณฮิดากะคงไม่พอใจถ้าเด็กเหลือขอพวกนั้นเนี่ยเริ่มสงครามกันเมื่อไหร่ความสมดุลของเมืองนี้ก็จะหายไปนั่นเองจะอธิบายง่ายๆนะครับถ้าเกิดสงครามในอิคิบุคุโรนั้นแน่นอนว่าจะมีองค์กรฮิดากะนั้นเข้ามาเอี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเควสหลักๆของพระเอกก็คือห่างไม่ให้เกิดสงครามนั่นเองครับและพระเอกก็ได้ถามกับซารุว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับชาโดว์บ้างหรือเปล่าซารุได้ตอบกลับไปว่าเหมือนจะมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆในโลกใต้ดินเขาว่ากันว่าถ้าจะจ้างชาโดว์ทำงานเนี่ยค่าจ้างของมันเนี่ยแพงมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานคนเดียวหรือว่าทำงานเป็นกลุ่มก็สมชื่อมันนั่นแหละชาโดว์หรือว่าเงานั่นเองซารุยังได้บอกอีกว่าพวกของชาโดว์เนี่ยมันอาจจะมาเมืองนี้ไม่ผิดแน่และยังได้ถามกับพระเอกว่าไม่ได้จ้างชาโดว์มาหรอกนะพระเอกก็ตอบไปว่าฉันเนี่ยไม่ได้จ้างซารุก็เลยถามว่าแล้วใครล่ะทำและยังบอกพระเอกว่าพักนี้เนี่ยเห็นพวกเรย์เอนเจิลเนี่ยไปแถวประตูตะวันออกพระเอกเลยตอบกลับเลยครับว่าพวกเรย์เอนเจิลน่ะมันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกและมีความคิดที่ว่าอาจจะเป็นคนที่แค้นทาคาชิก็ได้แต่ว่าคนที่แค้นจะหมอนั่นน่ะมันก็มีค่อนข้างเยอะเลยครับซึ่งซารุเนี่ยก็ได้เตือนพระเอกว่าแกน่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มจีบอยเข้าไปแซวเรื่องของอื่นเดี๋ยวน่าจะมีปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพระเอกก็ไม่ได้สนใจก่อนที่จะเดินจากไปพร้อมกับทิ้งบิลค่ากาแฟไว้ให้ซารุจ่ายเองครับและในคืนนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ไปหากับอันดับ2ครับผมจะขอเรียกอันดับ2ว่าไนท์แล้วกันนะเพราะว่าคนในหน่วยของฮิโรโตะนั้นเรียกฮิโรโตะว่าไนท์ไนท์ที่พูดถึงนี่คือมันจะแปลว่าอัศวินนะครับซึ่งเปิดมาเนี่ยไนท์ก็บอกเลยว่าคนในกลุ่มของจีบอยมากกว่า 30% น่ะเป็นกลุ่มของฉันและการที่จะโดนทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนายคิดว่ามันไม่บังเอิญไปหน่อยหรอพระเอกก็ตอบกลับไปว่าแต่เราก็ยังไม่รู้ซะหน่อยว่าใครเนี่ยหนุนหลังอยู่อาจเป็นพวกเหลือแค้นของนายอยู่ก็ได้และพระเอกเนี่ยยังได้พูดถึงชาโดว์ให้กับไนท์ได้ฟังด้วยครับและยังบอกอีกว่าทาคาชิเนี่ยไม่มีทางจ้างชาโดว์มาทำงานหรอกแต่ว่าไนท์ก็ไม่สนและบอกไปว่าฉันรอเวลานี้มาตลอดว่าอาจจะมีใครสักคนเนี่ยชักใยอยู่และคนที่ชักใยอยู่นั้นก็คือสไปเดอร์แมนหยอกครับหยอกซึ่งไนท์เนี่ยก็ได้ตอบกลับพระเอกไปว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะชักใยอยู่หรือว่าใครจะหนุนหลังขอแค่มันน่ะชักใยอยู่ก็พอดูเหมือนไนท์จะค่อนข้างพาแล้วครับเหมือนกับเขาเนี่ยอยากจะบวชกับทาคาชิพระเอกเลยตอบกลับไปว่านานายังไม่รู้ความจริงซะหน่อยฉันน่าจะตรวจสอบให้ละเอียดเลยว่าใครเป็นคนทำร้ายพวกนายและจนกว่าจะถึงตอนนั้นสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะไม่ทำอะไรบ้าๆนายก็ตอบตกลงแต่ว่าถ้าเกิดที่ของฉันเนี่ยโดนทำร้ายมาอีกรอบแล้วก็ฉันไม่คิดหรอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะบังเอิญหรอกนะพอถึงตอนนั้นเนี่ยฉันจะทำสงครามกับจีบอยและนายเนี่ยก็เดินจากไปพระเอกเลยถามไปว่าคิดว่าจะชนะหรอในสงครามที่มีทาคาชิเนี่ยอยู่ด้วยนายก็เลยตอบกลับไปว่าฉันไม่แพ้ง่ายๆหรอกนะทางฉันน่ะมีแค่ 30% ที่มีแค่นักสู้แนะนำว่าอย่ามาหยาบกันดีกว่าแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับทาคาชิด้วยพอรุ่งเช้าอีกวันพระเอกก็ได้ไปหากลุ่มเรย์เอนเจิลและถามกับเคียวอิจิว่านายเป็นคนทำหรือเปล่าเคียวอิจิก็บอกไปว่าพวกเรานั้นไม่มีส่วนร่วมพระเอกก็ถามเพื่อยืนยันอีกทีว่านั่นน่ะจริงหรือเปล่าเคียวอิจิก็เลยตอบกลับไปเราน่ะทำลายโอเคโฮลดิ้งด้วยกันไม่ใช่หรอไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องก่อสงครามและตัวฉันเองก็ไม่อยากให้พวกพ้องของฉันต้องเจ็บตัวซึ่งพระเอกเนี่ยก็เข้าใจดีครับแต่เคียวอิจิยังย้ำอีกว่าถ้าเกิดประกายไฟมันลอยมาทางเราแล้วก็เราเองจะปัดมันทิ้งประกายไฟที่ลอยในสงครามนั้นถ้าเกิดทางนี้ได้เสียเลือดไม่แต่หยดเดียวเราจะไม่ปราณีก่อนที่จะจากพระเอกไปครับก็คือเคียวอิจิพยายามจะสื่อว่าถ้าสงครามที่พวกนายจะก่อนั้นมันเกิดผลกระทบมากับเรย์เอนเจิลแล้วก็เรย์เอนเจิลนั้นจะไม่ปราณีคือในวันนั้นเนี่ยพระเอกก็กำลังจะเดินกลับบ้านครับแต่ก็มีใครบางคนที่สะกดรอยตามเขาอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก่อนที่คิงเนี่ยจะโทรหาพระเอกและทั้งคู่ก็นัดเจอกันเปิดมาพระเอกก็ด่าเลยนะครับว่าแกเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ยโทรไปไม่เคยรับซึ่งคิงก็ได้บอกกับพระเอกว่าฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าฮิโรโตะเนี่ยมันต้องทำแบบนี้สักวันหมอนั่นน่ะมันเป็นคนที่มีของแต่ยังขาดประสบการณ์แถมหมอนั่นน่ะยังไม่มีคู่หูที่ดีอีกหมอนั่นมันเลยต่างจากฉันคือในวันนั้นร้านหมาล่าซิงฟูในย่านไชน่าทาวคนของตงหลงก็ไปกินหมาล่ากันตามปกติแต่ว่าก็โดนเล่นงานครับซึ่งคิงเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่านายน่ะอย่ามายุ่งไม่เข้าเรื่องดีกว่าฉันมารับประกันความปลอดภัยของนายพอพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยโกรธขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเหมือนกับคิงเนี่ยกำลังหยามเขาอยู่และได้บอกกับคิงอีกว่าถ้านายพูดแบบนั้นอีกทีแล้วก็
นายได้ด่าแหกแน่และในระหว่างที่พระเอกกับคิงนั้นกำลังคุยกันกลุ่มจีบอยของนายก็โดนเล่นอีกแล้วครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคิงกับมาโคโตะก็รับรู้ว่ากลุ่มของจีบอยนั้นโดนเล่นอีกแล้วทั้งคู่เนี่ยเลยไปหากับนายครับซึ่งนายก็ได้บอกว่าคนในทีมของฉันเนี่ยถูกทำร้ายอีกแล้วคงใช่สินะชาโดว์น่ะมันอาจเดินอยู่รอบๆตัวฉันก็ได้พระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าเฮ้ยฮิโรโตะทาคาชิน่ะไม่ใช่ชาโดว์เหมือนที่นายคิดหรอกนะซึ่งนายก็ได้บอกไปว่าเขาลืมมันบอกว่าค่าจ้างของชาโดว์น่ะแพงพอตัวและถ้าใครสักคนจะจ้างก็คงเป็นทาคาชิแน่นอนทาคาชิได้ตอบกลับไปว่าถ้านายอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งจากอัศวินมาเป็นราชาก็ลองใช้หัวคิดซะหน่อยได้ไหมพระเอกเนี่ยได้บอกกับนายไปเรื่องในคราวนี้เนี่ยตรงหลงก็โดนเหมือนกันจีบอยเองก็ไม่เกี่ยวข้องนายจะอธิบายยังไงแต่ว่านายก็ไม่สนครับยังไงก็เถอะทีมของฉันน่ะสภาพแต่ละคนก็แทบดูไม่ได้ซึ่งคิงก็ได้บอกว่ามีคนที่จะคิดทำลายสมดุลของเมืองนี้อยู่ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นแหละคือจุดอ่อนของเราแล้วนายก็ด้วยฮิโรโตะถ้าเป็นไปได้อย่ามานองเลือดกันดีกว่าแต่ฮิโรโตะก็บอกว่ามันนองเลือดกันไปแล้วซึ่งพระเอกเนี่ยก็พยายามจะพูดนะครับว่าจะหาตัวชาโดว์ให้เจอแต่ว่านายนะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรแล้วแล้วบอกไปว่าสงครามเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินจากไปแถมยังบอกอีกว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฉันขอออกจากจีบอยและนั่นเป็นการประกาศสงครามจากไนท์และตอนที่6ก็ได้จบไปในตอนที่7พระเอกก็ขอความช่วยเหลือจากลูกพี่เรถึงเรื่องชาโดว์เมื่อตอนที่แล้วลูพีเรก็บอกว่าถือว่าการโทรครั้งนี้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นละกันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชาโดว์ที่บันทึกไว้เลยมีแค่ข่าวลือในหมู่ตำรวจที่สงสัยว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆในบรรดาข่าวลือพวกนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าชาโดว์ไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มแต่มันทำงานเป็นคนเดียวและพระเอกก็ได้วางสายไปก่อนที่จะโทรหาคิงครับและก็โทรไม่ติดตัดภาพมาที่ร้านหนังสือที่กำลังถ่ายหนังอยู่โครเนี่ยก็เอาน้ำมาให้พระเอกครับซึ่งพระเอกก็ทักว่านายบอกเรื่องเมื่อกี้ให้กับฮิโรโตะหรือยังโครก็บอกแล้วและยังบอกอีกว่าฮิโรโตะนั้นไม่สนใจว่าชาโดว์จะทำงานคนเดียวหรือเป็นกลุ่มพระเอกก็ตอบกลับไปว่าฟังฉันให้ดีนะไปบอกหมอนั่นอีกครั้งนึงว่าชาโดว์น่ะทำงานคนเดียวคนที่รอบทำร้ายทีมของนายน่ะไม่ใช่ชาโดว์จนกว่าฉันจะรู้ว่าเป็นใครอย่าทำอะไรบ้าๆเด็ดขาดและโครก็เดินจากไปครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้โทรหาซารุและถามว่ารู้หรือเปล่าว่าใครเนี่ยเป็นคนจ้างชาโดว์มาซึ่งซารุณตอนนี้เขาก็รู้แล้วครับว่ามีองค์กรหนึ่งที่มีชื่อว่า Mars Enterpriseและดูเหมือนว่าพวกมันวางแผนจะมาขยายพื้นที่แถวอิคิบะคุโรและเมื่อไม่นานมานี้องค์กรดังกล่าวได้ไปทะเลาะกับตงหลงเรื่องบริการขายทางเพศของผู้หญิงและด้วยเหตุผลนี้ครับมันก็เลยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนที่พวกของตงหลงนั้นโดนเล่นงานแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยพระเอกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเล่นงานกลุ่มของฮิโรโตะซารุก็ได้บอกว่ามีโอกาสที่พวกมาร์สเนี่ยมันจะอยู่เบื้องหลังและจุดประสงค์ของพวกมันก็คือการทำลายความสมดุลของเมืองนี่ทิ้งไปซะเท่านี้พระเอกก็รู้เลยครับว่าใครคือคนร้ายตัวจริงก่อนที่พระเอกจะวางสายไปและไม่นานนักก็มีคนเนี่ยมาเอามีดจ่อที่คอพระเอกครับคนนั้นเนี่ยใส่หน้ากากกระต่ายน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่ทำร้ายคนของฮิโรโตะซึ่งมันก็ได้บอกกับพระเอกว่าการบุกขยี้เจ้าพวกจีบอยน่ะมันไม่ใช่แค่การก่อสงครามเหมือนพวกยากุซ่าหรอกนะเป้าหมายที่แท้จริงน่ะก็คือการยึดอำนาจพวกแกต่างหากก่อนที่มันจะทำให้พระเอกสลบไปพอพระเอกตื่นมาเนี่ยโครก็มาเรียกเลยครับว่าให้ตื่นและจะบอกว่าก่อนที่พระเอกจะหลับไปนั้นเขาได้สังเกตเห็นกล้องที่ถ่ายไว้ด้านหน้าของเขาเขาก็เลยขอดูกล้องนั้นหน่อยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้กอไปฉากนึงครับและดูมันซ้ำไปซ้ำมาในฉากนั้นเนี่ยมันพูดประมาณว่าเอาไว้ล้างแค้นตอนสุดท้ายก็แล้วกันซึ่งหลังจากที่พระเอกนั้นได้ฟังเสียงและทรงผมของมันนั้นมันก็ได้ตรงกับยามาโมโตะกลุ่มคนที่ทำงานให้กับโอเคโฮลดิ้งก่อนหน้าและนี่ก็คือการล้างแค้นของมันซึ่งตอนนี้พระเอกก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นใครก็เลยบอกให้โครนั้นรีบโทรหาฮิโรโตะทันทีซึ่งพระเอกก็บอกว่าคนที่ทำร้ายทีมของนายนั้นก็คือ5คนที่มาจากโอเคโฮลดิ้งและคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็คือองค์กร Mars Enterprise ทาคาชิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วหรอกครับเพราะว่านายเนี่ยเขาเตรียมคนไว้เรียบร้อยแล้วและได้บอกกับพระเอกว่าชะตาของฉันกับทาคาชิน่ะคือต้องสู้กันและยังบอกอีกว่าความขัดแย้งหรือความเกลียดชังของพวกเราน่ะมันมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนที่นั้นจะวางสายไปซึ่งก็แน่นอนว่าไม่นานนักเนี่ยสงครามก็จะเกิดขึ้นพระเอกก็ได้บอกให้โครเนี่ยไปอยู่ฮิโรโตะซึ่งโครก็บอกว่าไม่ไหวหรอกครับแต่พระเอกก็บอกว่าช่วยถ่วงเวลาไว้ให้หน่อยก็แล้วกันโครก็ตกลงตามนั้นและพระเอกเนี่ยก็ได้โทรหาคิงครับและคิงก็รับสายจนได้ก่อนที่ทั้งคู่น่ะจะไปเจอกันซึ่งคิงเนี่ยก็พาพระเอกมาดูออฟฟิศที่พวกมาร์สนั้นอยู่และการที่จะเข้าและออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายพวกมันเนี่ยอาจทำอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามีบางอย่างในเมืองที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเลยนั่นก็คือเรดเอ็นเจิ้นพระเอกเลยรีบตอบกลับไปเลยว่าไม่หรอกมั้งเจ้าพวกนั้นน่ะมันบอกว่าจะมายื่นมือเข้ามาแส่ซึ่งคิงเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าฉันน่ะอยากหลีกเลี่ยงสงครามแต่ว่าโลกใบนี้ก็มีบางสิ่งที่นายสามารถหยุดได้และบางสิ่งที่นายไม่สามารถหยุดได้และสิ่งที่คิงจะสื่อก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถหยุดสงครามนี้ได้นั่นเองและยังทักเรื่องการแสดงของพระเอกว่าเหตุผลที่นายแสดงไม่ดีก็คือนายน่ะแซงเป็นคนดีต่างหากล่ะก่อนที่เขาจะจากไปครับเย็นในวันนั้นเนี่ยในระหว่างที่พระเอกกำลังเดินคิดอยู่เขาก็ได้เดินผ่านกับชาโดว์ซึ่งเขาก็สัมผัสได้เลยว่า
คนคนนั้นเนี่ยเขาคือชาโดว์ครับพระเอกได้ถามไปว่าแนวต้องการอะไรชาโดว์ก็ตอบกลับถ้าถูกจ้างงานให้ทำงานที่นี่ได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งที่ทำงานเพื่อความยุติธรรมโดยไม่เรียกเงินสักแดงซึ่งคนคนนั้นก็คือมาโคโตะพระเอกของเรานั่นเองครับซึ่งพระเอกก็ได้ถามว่าไอ้พวกมาร์ชใช่ไหมที่จ้างนายมาชาโดว์ก็ตอบว่าใช่และรวมถึงพวกใส่หน้ากากตัวตลกนั้นด้วยมันบอกว่าอยากให้เมืองโกโลหลแต่ว่าพวกมาร์ชและลูกน้องของมันนั้นใช้ชื่อของฉันอย่างไม่ระวัดระวังงานที่ฉันเคยทำก็คือในร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งบอกมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าคนที่เล่นงานพวกตงหลงก็คือชาโดว์นั่นเองครับและชาโดว์นั้นก็ไม่พอใจกับพวกองค์กรของมาร์สครับพระเอกก็ถามว่านี่น่าจัดการพวกมาร์สไปแล้วหรอชาโดว์ก็ตอบกลับไปว่าผู้บริหารหลายคนที่มีชื่ออยู่ในบอร์ดทั้งหมดเลยยังไงล่ะแต่ปัญหาก็คือทิ้งเจ้าพวกใส่หน้ากากไว้ซะได้และก่อนที่ชาโดว์จะไปนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าฉันได้ยินมาว่านายเนี่ยตามหาคนเก่งถ้านายตามหาพวกใส่หน้ากากเจอฉันจะเป็นคนจัดการมันเองก่อนที่ชาโดว์จะไปครับรุ่งเช้าอีกวันคินได้โทรมาหาพระเอกและได้บอกว่าฮิโรโตะนั้นถูกเล่นงานเมื่อคืนและคนที่ทำนั้นก็คือชาโดว์เขาได้หักขาของฮิโรโตะตอนนี้ฮิโรโตะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็แม่งานเลยที่เขาจะออกมาตัดภาพมาที่ตอนเช้าโคได้โทรมาหาพระเอกและได้บอกกับเขาว่าพวกของฮิโรโตะนั้นจะเข้าโจมตีพวกจีบอยโดยที่ไม่สนอะไรแล้วพระเอกก็ตกใจเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขากระจายข่าวว่าคนร้ายก็คือพวก5คนที่มาจากฝั่งมาร์สซึ่งโคก็พยายามบอกแล้วว่า5คนก่อนหน้านั้นน่ะคือเบื้องหลังแต่ก็ไม่มีใครฟังเลยและจะเริ่มสงครามกับจีบอยพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ต้องรีบเลยครับและเย็นในวันนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้มาหากับกลุ่ม Red Angel ซึ่งก็จะมาขอให้กลุ่ม Red Angel นั้นช่วยนั่นเองพระเอกได้บอกว่าสงครามมันต้องเกิดฉันมาขอให้พวกนายหยุดมันถึงแม้ว่ากลุ่ม Red Angel นั้นจะไม่เกี่ยวข้องก็จริงแต่ฉันขอยืมพลังหน่อยเคียววิจิหัวหน้ากลุ่มของ Red Angel ก็บอกว่าประกายไฟน่ะมันยังไม่โดนตัวพวกเราคงจะให้พวกพ้องของฉันนั้นไปเสียเลือดไม่ได้พระเอกก็ได้บอกว่าสิ่งที่ฉันจะให้นายทำน่ะก็คือหยุดสงครามนี้เคียววิจิก็ย้ำไปว่าถ้าพวกเราออกไปน่ะได้น้องเลือดกันแน่แต่ว่าพระเอกก็มีแผนครับเป็นแผนที่ไม่จะเป็นต้องน้องเลือดตัดภาพมาทางฝั่งของอัศวินและกลุ่มจีบอยที่ขณะนั้นเนี่ยกำลังจะบวกกันอยู่แล้วครับและไม่นานนั้นเนี่ยพระเอกก็เดินมาและเขาเนี่ยเดินมาพร้อมกับกลุ่มเรย์เอ็นเจิลกลุ่มเรย์เอ็นเจิลบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างคิงซึ่งไอ้พวกอัศวินก็ไม่เข้าใจนะครับจะเอางั้นเหรอเคเวจิก็พูดออกไปว่าฉันน่ะชอบเมืองนี้อิเคบุคุโรมันคือเมืองที่สงบสุขเหตุผลนั่นแหละที่มีมิสหายของฉันอยู่ถ้าพวกแกยังหือกับคิงไม่เลิกพวกเราเรดเอ็นเจิลเองก็จะกำจัดแกเหมือนกันจนกว่าเรื่องของพวกแกนั้นจะลายจนหยดสุดท้ายก่อนที่คิวจินั้นจะปล่อยฮาคิราชันใส่ไปหนึ่งทีครับและกลุ่มอัศวินเนี่ยก็ยอมถอยและเหมือนว่าตอนนี้สงครามก็จะยุติลงแล้วแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่จบในคืนนั้นเองพระเอกกับคิงก็ได้มาที่ร้านขายหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มาถ่ายหนังนั่นแหละครับแต่ระหว่างพักเนี่ยพวกกลุ่มคนที่ใส่หน้ากากก่อนหน้านะก็มาดักทำร้ายพวกเขาซึ่งคนพวกนั้นน่ะก็ไม่มีองค์กรอะไรหนุนหลังแล้วครับเพราะว่าชาโดว์นั้นจัดการไปแล้วและชาโดว์ก็ปรากฏตัวมาด้านหลังของพวกเขาจะบอกว่าโคตรเท่เลยเลยครับชาโดว์เนี่ยบอกว่าฉันจะจัดการ2คนนี้เองส่วนพวกนายน่ะเอาไปสาปคนละกันพอพูดเสร็จเนี่ยชาโดว์ก็เริ่มโจมตีเลยครับโดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเปิดก่อนจะบอกว่าฉากนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจ DVD ด้านหลังนะครับซึ่งมันเนี่ยฟาดมาที่ชาโดว์ครับและชาโดว์ก็หลบได้ไอคนด้านหลังเนี่ยจับชาโดว์ล็อกแต่ว่าชาโดว์เนี่ยก็พลิกตัวกลับมาและทุ่มไปที่อีกคนนึงครับก่อนที่เขาเนี่ยจะกระทืบซ้ำที่หน้าแล้วก็เป็นอันจบครับผมทางฝั่งของคิงเนี่ยก็ต่อยหมัดยับเข้าไปไม่กี่หมัดก็นอนหมดทุกตัวแล้วครับและก่อนที่ชาโดว์จะไปนั้นก็ได้บอกว่าทักษะแบบนั้นน่าสนใจจริงๆและถ้ามีอะไรอยากให้ฉันช่วยเนี่ยก็จ้างฉันได้ตลอดเลยนะฉันน่ะสนใจในตัวนายและเขาก็ไปครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยนางเขาพุ่งกลับก่อนหน้าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จครับและเป็นอันจบตอนที่7เปิดมาในตอนที่8เลยครับผมก็มีเด็กน้อยคนนึงเนี่ยกำลังเล่นเครื่องบินอยู่แล้วก็พัดตกลงมาจากตึกชั้น3ครับหลังจากวันนั้นผ่านมาได้ไม่นานเนี่ยเคียววิจิก็มาหาพระเอกเคียววิจิได้บอกกับพระเอกว่าฉันอยากจะมาขอร้องให้นายช่วยแก้ปัญหาในเมืองให้หน่อยพระเอกแกก็งงครับอิไซไกหรือว่าอันดับ2ของเรเอ็นเจอร์เนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าหลายวันก่อนที่เซนกาวะมีเด็กคนหนึ่งพัดตกลงมาจากระเบียงอพาร์ตเมนต์แถวนั้นเขาเพิ่งอายุ3ขวบและแม่ของเขายังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกด้วยนายช่วยไปตรวจสอบให้หน่อยประธานโทษนะฮะตั้งแต่ดูมาตอน1ตอนที่8เนี่ยโอ้โหพระเอกนี่คือยิ่งกว่าทาสนะครับผมชอบทิ้งภารกิจไว้ให้พระเอกตลอดเลยฮะซึ่งพระเอกก็ไม่เข้าใจนะอิไซไกเนี่ยก็บอกไปว่าพวกเขา2แม่ลูกเนี่ยมักมาที่สวนสาธารณะซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าสวนสาธารณะเนี่ยเป็นถิ่นของเรดเอ็นเจิลคุณแม่ของเด็กคนนั้นมักจะปล่อยให้ลูกนั้นเล่นตามปกติแล้วก็ชมเคียววิจิตอนเต้นรำและเมื่อหลายวันก่อนเธอมาคนเดียวโดยไม่ได้พาเด็กมาด้วยซึ่งข่าวเด็กตกตึกเนี่ยมันก็ค่อนข้างดังมากเลยครับในหัวข่าวเนี่ยเขียนประมาณว่าในขณะที่แม่ของเด็กออกไปข้างนอกตัวเด็กเองก็เล่นอยู่แถวระเบียงและพลัดตกลงมาซึ่งในข่าวนี้เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ทางด้านของแง่ลบมากๆเลยครับคนกลุ่มนี้จะคอมเมนต์ประมาณว่าฉันเนี่ยไม่ชอบแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้เลยไร้ความรับผิดชอบชิ้นดีปัญหามันอยู่ในตัวแม่โดยการแสดงความคิดเห็นต่างๆของผู้คนเนี่ยเลยทำให้สภาพจิตใจของคุณแม่นั้นอาจไม่ค่อยดีนักคิววิจิเนี่ยเลยเป็นห่วงและอยากให้พระเอกเนี่ยช่วยไปดูให้หน่อยซึ่งคิววิจิเนี่ยเขาก็พูดออกมาว่า
ฉันอยากจะเอาคนที่โพสต์พวกนั้นจัดแถวต่อหน้าแล้วยิงกระหน่ำด้วยปืนกลทิ้งซะก็เหมือนจะพูดหยอกๆกันเนาะแต่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างโหดเลยแหละโดยคุณแม่นั้นนางมีชื่อว่ายุยอายุ22ปีและลูกของนางมีชื่อว่าคาซูชิอายุ3ปีและก่อนเกิดเหตุนะครับทางเคียววิจิก็ได้พูดคุยกับเด็กคนนั้นและคนที่เป็นแม่ด้วยครับแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพ่งเลยถามไปว่าแค่คุยกันเล็กน้อยไม่ใช่หรอทำไมนางต้องโมโหขนาดนั้นด้วยเคียววิจิเลยตอบกลับไปว่าเพราะว่าเธอคนนั้นน่ะเป็นแฟนคลับฉันยังไงล่ะฉันก็อยากดูแลแฟนคลับของฉันบ้างและแม่ของพระเอกเนี่ยก็เลยไล่ให้พระเอกไปหาคุณยุยเลยครับเพราะว่ายุยเนี่ยก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกับฉันฉันจะอยู่เฉยได้ยังไงและแม่ของพระเอกเนี่ยก็เอากล้วยวานาไปฝากให้กับยุยและเอาส้มเนี่ยให้กับเรย์เอ็นเจิ้นครับเอาไปแจกให้คนในแก๊งซึ่งรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยพระเอกกับไซไกเนี่ยก็ได้มาหาคุณยุยครับไซไกได้บอกว่าดูเหมือนว่าคุณยุยเนี่ยกำลังมีปัญหาบางอย่างอยู่เขาเลยขอร้องให้มาโคโตะเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณซึ่งคุณยุยก็สงสัยนะครับว่าทำไมพวกเขาเนี่ยถึงเป็นห่วงฉันไซไกเลยตอบกลับไปว่าเคียววิจิน่ะเป็นแบบนี้ทุกทีแหละจะบอกว่าเด็กที่ตกตึกก่อนหน้านะครับก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกซึ่งยุยเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าตั้งแต่เด็กคนนี้เกิดมาฉันก็พยายามโดยตลอดในระหว่างที่ฉันตั้งท้องคนรักของฉันก็ทิ้งฉันไปตั้งแต่เขาเกิดมาฉันก็ทำงานอย่างหนักตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่เครือโอจิที่ทำงานพวกกล่องจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อต่างๆฉันทำงานตั้งแต่4ทุ่มยันตี5และพอกลับถึงบ้านฉันก็ทำอาหารเช้าให้กับคาโซชิแล้วก็พักผ่อนตอนกลางวันบางทีก็เล่นกับเขาบ้างจนอนหลับอดนอนตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเวลาเพราะว่าค่าเช่าห้องของเธอนั้นมันก็ค่อนข้างมากแล้วเพียงเท่านี้เธอก็เครียดมากเลยครับและด้วยปัญหาที่ว่าเธอเนี่ยโดนคอมเมนต์ต่างๆในโลกออนไลน์เกลียดและทำให้เธอเนี่ยคิดมากและเริ่มทนไม่ไหวแล้วซึ่งพระเอกเนี่ยก็พาพวกเขาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับพระเอกก็ได้ถามว่าทำไมตอนนั้นถึงปล่อยเด็กไว้คนเดียวล่ะยูก็ได้ตอบกลับไปว่าทุกครั้งที่ฉันไปสวนสาธารณะน่ะฉันได้แค่แอบดูเคียววิจิที่กำลังเต้นรำอย่างสวยงามและครั้งนี้ฉันอยากดูแบบเต็มๆฉันเลยทิ้งเด็กคนนี้ไว้ที่บ้านและไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งยูเนี่ยเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ค่อนข้างน่าสงสารเลยครับในคืนนั้นน่ะพระเอกก็ได้มาบอกให้กับเคียววิจิเคียววิจิก็บอกว่าจับตาดูเธอไว้แล้วกันหลังจากวันนั้นนะครับท่าแม่ของยุยเนี่ยก็มาเที่ยวหาพระเอกบ่อยๆครับและรู้จักกับแม่ของพระเอกดีและมีอยู่วันนึงเนี่ยที่ยุยเดินมาครับและเธอเนี่ยแต่งตัวค่อนข้างหรูเลยและตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยถูกหวยมาครับเธอได้บอกว่ามีเรื่องดีเกิดขึ้นแต่ว่าลูกของเธอนั้นก็ไม่ค่อยปลื้มใจเท่าไหร่ครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจอะไรบางอย่างและพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินจากไปและไม่นานนักลุงชิโอกะก็โผล่มาครับลุงคนนี้เป็นตำรวจนะลุงคนนี้ได้บอกว่าพักนี้เนี่ยมีพวกหลอกให้ผู้หญิงเนี่ยไปพักประเวณีซึ่งวิธีการของมันเนี่ยก็เริ่มจากการจีบผู้หญิงแล้วค่อยออกเดทจากนั้นก็ซื้อของขวัญอันหรูหรามาให้พอถึงเวลาก็จะทำร้ายผู้หญิงและขอคืนของขวัญและค่าอาหารมาซะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องไปค้าประเวณีครับซึ่งดูจากยุยตอนนี้เนี่ยก็นั่นแหละครับชัดเลยแหละว่าเธอเนี่ยเป็นเหยื่อแม่ของพระเอกเนี่ยก็บอกว่าให้ติดตามยุยไว้ตลอดก่อนที่จะตบก้นพระเอกให้ไปติดตามยุยครับซึ่งยุยเธอเนี่ยก็ใช้ชีวิตหรูหรามากครับทั้งเลือกซื้อลิฟต์แล้วก็เลือกซื้อของขวัญให้ลูกแต่ว่าลูกของเธอเนี่ยก็ไม่ปลื้มเท่าไหร่นักเธอมีความสุขต่างจากเดิมมากและไม่นานนั้นเนี่ยเธอก็ไปเจอกับเสี่ยที่เปเธอครับพระเอกเนี่ยก็แอบถ่ายรูปไปด้วยเย็นในวันนั้นเนี่ยยุยก็ได้ไปกินข้าวกับคนคนนั้นครับก่อนที่เธอจะออกมาแล้วพระเอกก็เดินสวนเข้าไปเลยพระเอกเนี่ยได้เข้าไปตีสนิทกับเสี่ยคนนั้นพระเอกก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบสะสมรองเท้าแล้วรองเท้าของเสี่ยเนี่ยก็สวยดีและพระเอกยังได้บอกอีกว่าเขาเนี่ยเป็นคนของกลุ่มฮิดากะเสี่ยคนนั้นเนี่ยก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วครับในคืนนั้นเนี่ยเสี่ยคนนั้นก็เลี้ยงเล่าพระเอกเลยก็คือจุดประสงค์ของเสี่ยก็จะประมาณว่าอยากให้ธุรกิจประเวณีของเขาเนี่ยจับมือกับฮิดากะนั่นเองครับเพราะว่าฮิดากะเนี่ยเขาอยู่มานานและเขาเนี่ยน่าจะช่วยได้มากเลยซึ่งพระเอกก็แกล้งถามนะว่าพี่ชายทำไงเหรอครับเขาก็เลยตอบกลับไปว่าจำผู้หญิงที่มีลูกตกตึกได้ไหมผู้หญิงคนนั้นตกหลุมพรางฉันแล้วขอแค่เป็นผู้หญิงที่เดือดร้อนก็พอคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันซึ่งเสี่ยคนนั้นเนี่ยก็ด่าผู้หญิงคนนี้แบบสารพัดเลยครับพระเอกเนี่ยก็ค่อนข้างโกรธมากเลยแหละแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ต้องทำไปเห็นด้วยรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยพระเอกก็พาตำรวจมาจับไอ้หมอนี่เลยครับและยุยเนี่ยก็รู้ตัวว่าเธอเนี่ยถูกหลอกในคืนวันเดียวกันนั้นพระเอกก็ได้เปิดแขนเสื้อของเด็กกับพบรอยช้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับและนั่นก็คือฝีมือของยุยนั่นเองเพราะว่ายุยเธอน่ะค่อนข้างกดดันมากเลยจะได้ไปคร่าวๆนะครับลูกของเธอน่ะไม่ค่อยชอบเสี่ยก่อนหน้าและเธอก็บีบมือลูกของเธอจนช้ำเธอเนี่ยได้ร้องไห้ออกมาว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฉันลองทำทุกอย่างดูแล้วแต่ว่ามันก็แย่กว่าเดิมอีกซึ่งลูกของเธอเนี่ยก็เข้าไปกอดครับจะบอกว่าฉากนี้เนี่ยค่อนข้างน่าเอ็นดูเลยและแม่ของพระเอกก็บอกว่าถ้ามันเหนื่อยมากนักก็ทิ้งลูกไปสิมันอาจจะเป็นคำที่แปลกและดูงงนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมดูฉากนี้เนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันพระเอกได้บอกว่าฉันน่ะเคยทิ้งลูกตัวเองพระเอกที่ดีแบบนั้นเขาก็ตกใจเลยครับแม่น่ะพยายามอย่างหนักแต่ก็ยังไม่มากพอพ่อของมาโคโตะนั้นเสียชีวิตในอุบัติเหตุหลังจากคลอดเขาได้ไม่นานทิ้งไว้แค่ฉันและลูกและหนี้ท่วมหัวฉันทำงานอย่างหนักมาตลอดแต่ว่ามันก็เหนื่อยมากมันหนักเกินที่คุณแม่อย่างฉันจะแบกรับไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วฉันก็ทำงาน
จนหนี้หมดและพร้อมที่จะกลับมาเลี้ยงเขาซึ่งทางบทนั้นเคียวจิก็ฟังอยู่ครับเขาเลยจะเต้นโชว์ไปหนึ่งทีเพราะว่าเขาเข้าใจดีครับเขาเนี่ยเติบโตที่ชิคาโกเป็นเด็กกำพร้าซะด้วยครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วยูยเนี่ยให้คาซูชิอยู่ในบ้านชั่วคราวและเริ่มหางานประจำทำและเป็นอันจบตอนที่8ในตอนที่9เปิดเรื่องมาในเมืองอิเคบุคุโรมีกลุ่มชุมนุมกลุ่มหนึ่งที่พยายามขับไล่ชาวต่างชาติให้ออกมาจากประเทศญี่ปุ่นซะซึ่งในตอนนั้นพระเอกกับคิงเนี่ยก็อยู่ด้วยครับพระเอกได้บอกว่าชุมนุมนี้น่ะก็คือชุมนุมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังสินะซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าพระเอกเนี่ยมีน้องสาวต่างสายเลือดแถมน้องสาวของเขาเนี่ยยังเป็นคนจีนอีกด้วยและพระเอกกับคิงนะตอนนี้นะครับผมก็ถูกจ้างมาเป็นบริการให้กับชุมนุมต่อต้านชาวต่างชาตินั่นแหละครับแต่ว่ายังไงคิงก็ไม่สนหรอกนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ตังค์ซึ่งก็มี2คนเนี่ยยืนอยู่ข้างๆครับ2คนนั้นเนี่ยคือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาหรือว่าสมาคมต่อต้านคําพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งคิงเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าเดิมทีแล้วเนี่ยการชุมนุมแบบนี้ก็คือการชุมนุมผิดกฎหมายพวกนี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่คนของรัฐหรือว่าเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเลยซึ่งถ้าชุมนุมนี้เนี่ยได้ผลจริงๆแล้วก็ญี่ปุ่นในสมัยใหม่เนี่ยก็จะหยุดทำงานทันทีเลยครับหากไม่มีแรงงานต่างชาติเข้ามานะและพระเอกเนี่ยก็ได้ไปเจอกับน้องสาวของเขาครับน้องสาวของเขาก็แนะนำเพื่อนของนางให้รู้จักซึ่งเพื่อนเนี่ยมีชื่อว่ายามาชิตะซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือครับและยามาชิตะเนี่ยก็พาพระเอกไปที่ร้านซึ่งเธอเนี่ยเปิดร้านอาหารจีนที่พาราไดซ์และช่วงนี้เนี่ยร้านของเธอถูกคุกคามครับและไม่นานมานี้เนี่ยร้านชาจีนที่เปิดอยู่ด้านบนเนี่ยก็ถูกไฟไหม้อีกด้วยและประเด็นนี้นะครับผมก็อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงครับที่อาจจะอยู่ในชุมนุมของคนต่อต้านชาวต่างชาติก็ได้ครับพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีเบื้องหลังก็ได้เขาเนี่ยเลยไปหาลุงเจ้าของร้านที่ถูกไฟไหม้นั่นแหละครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับลุงว่าทำไมร้านของลุงเนี่ยถึงไฟไหม้หรอครับลุงก็ได้ตอบกลับมาว่าเรื่องนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันและพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าสถานการณ์ปัจจุบันไปให้ลุงคนนั้นฟังครับว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่อยากให้ชาวต่างชาติเนี่ยออกไปจากประเทศซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ถามไปอีกว่าลุงไม่ติดใจเรื่องไฟไหม้ที่ร้านเหรอแต่ว่าลุงคนนั้นเนี่ยก็ไล่พระเอกไปครับเหมือนกับว่าไม่อยากบอกคือในวันนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้โทรหาซารุและถามเรื่องที่ว่าพักนี้เนี่ยมีข่าวลือเกี่ยวกับพาราไดซ์บ้างไหมซารุก็ได้บอกว่าเหมือนจะมีการขยายพื้นที่ตึกให้มากกว่านี้และได้ยินมาว่ามีกองทุนจากจีนที่เชื่อมโยงกับบริษัทญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยเข้ามาทำการตลาดที่อิเคบุคุโรนั้นทำให้เมืองนี้เนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นและพระเอกเนี่ยก็ได้มาหากับหลินครับหลินก็ได้บอกว่าบริษัทที่จับมือกับญี่ปุ่นเป็นบริษัทกองทุนของรัฐบาลปักกิ่งที่วางแผนจะพัฒนาขึ้นมาใหม่และไม่นานนักเนี่ยพวกต่อต้านคนขับไล่ก็ถูกทำร้ายครับพระเอกเลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีหัวรุนแรงอยู่ครับเขาก็เลยโกรธขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันตีมาเนี่ยเราควรตีกลับแต่ว่าหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็มันจะไปต้องลดตัวไปตีกับพวกมันและไม่นานนักเนี่ยกัวก็โทรมาหาพระเอกครับและบอกว่าที่เคบุคุโรพาราไดซ์เนี่ยถูกวางเพลิงพระเอกและคิงเนี่ยก็เลยไปทันทีเลยครับซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีคนตายอยู่ด้วยครับคิงก็ได้บอกกับพระเอกว่าหาคนที่อยู่เบื้องหลังให้เจอแล้วล่าคอมันมาเดี๋ยวจีบอลเนี่ยจะเป็นคนจัดการเองในคืนนั้นเนี่ยคิงก็ได้บอกกับพระเอกว่าณตอนนี้เนี่ยเมืองอิคิบุคุโรนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วมีความนิยมมากขึ้นผู้คนต่างเข้ามากันแต่พระเอกก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอแต่ว่าคิงเนี่ยเขาชอบแบบเก่ามากกว่าครับรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยพระเอกก็เรียกรวมตัวกลุ่มคนต่อต้านและแม่ต่อต้านมาคุยกันพระเอกเนี่ยอยากรู้เรื่องในวันเสาร์ที่ถูกวางเพลิงครับและเรื่องสมาชิกที่ฝั่งไม่ต่อต้านเนี่ยถูกทำร้ายทางฝั่งต่อต้านนะครับก็บอกว่าทางเราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเรื่องนี้มาก่อนและทางฝั่งต่อต้านนะครับก็เหมือนจะมีหัวรุนแรงอยู่คนนึงครับได้บอกมาว่าถูกต้องแล้วแหละมีคนป้ายสีพวกเราอยู่บางทีพวกคุณเองหรือเปล่าที่จัดฉากขึ้นมาน่ะซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่ากลุ่มไม่ต่อต้านเนี่ยก็มีคนถูกทำร้ายเหมือนกันซึ่งคือในวันนั้นเนี่ยคุณลุงก่อนหน้าที่ร้านแกถูกไฟไหม้นั่นแหละครับได้มาหาพระเอกและบอกว่าเขาเนี่ยจะบอกกับพระเอกให้เพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดเนื่องจากว่าเหตุการณ์วันเสาร์เนี่ยมีคนตายด้วยและทั้งคู่นะครับผมก็ไปที่ร้านอาหารจีนที่พาราไดซ์คุณลุงคนนั้นบอกว่าฉันขอโทษด้วยฉันเนี่ยมันขี้ขาดเองและคุณลุงก็ยื่นสัญญาอะไรบางอย่างมาในนั้นเนี่ยมันคือสัญญาที่ว่าถ้าลุงออกไปจากพาราไดซ์แล้วจะไม่บอกความจริงอะไรนะครับคุณลุงบอกว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกล่าที่ดินพวกมันเนี่ยคุกคามเราอย่างหนักและอยากให้พวกเราเนี่ยออกไปนอกจากชั้นแล้วก็มีอีกหลายคนที่ถูกคุกคามพวกมันเริ่มจากชั้นบนและลงมาชั้นล่างและพระเอกเนี่ยก็ได้ดูในใบสัญญาครับในนั้นเนี่ยมีชื่อของโคโซอยู่ด้วยโคโซนะครับผมก็คือกลุ่มคนต่อต้านที่เป็นหัวรุนแรงนั่นแหละครับคือในวันนั้นเนี่ยพระเอกก็ไปแจ้งให้กับคนในกลุ่มนั้นได้ทราบตัวแทนคนในกลุ่มนั้นนะครับผมเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราขาดงบประมาณและก็มีสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาเราเลยเนี่ยต้องรับมาครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันงงมากครับผมจะอธิบายง่ายๆเลยแล้วกันนะมีองค์กรนึงนะครับผมที่มีจุดประสงค์เนี่ยอยากจะให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในพาราไดซ์เนี่ยออกไปและรวมถึงที่อื่นด้วยครับเขาก็เลยมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับกลุ่มคนต่อต้านเพื่อที่เขาจะทำการอะไรเนี่ยจะได้ไม่ถูกสงสัยนั่นเองเพราะว่าถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับผมก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มคนต่อต้านซะมากกว่าว่าเป็นคนทำรุ่งเช้าอีกวันนะครับผมก็ถึงวันประท้วงเลยครับ
กลุ่มคนต่อต้านเนี่ยได้เดินประท้วงนะครับผมส่วนกลุ่มคนไม่ต่อต้านเนี่ยก็เช่นกันครับและไม่นานแล้วเนี่ยกลุ่มคนหัวแดงก่อนหน้านะครับผมมันก็โผล่มาครับและทำร้ายกลุ่มคนต่อต้านนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เป็นพวกเดียวกันแต่จะบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มโรงแรมนะครับผมน่าจะเป็นคนวางเพลิงนะครับเพราะว่าได้เซ็นสัญญากับลุงก่อนหน้านะครับผมและมีชื่อเขาอยู่ด้วยถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับผมก็คือคนที่อยู่ตรงหน้านี่นะครับผมเป็นคนวางเพลิงและเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนั่นเองโดยมีองค์กรใหญ่ๆในชักใยอยู่นั่นเองครับและไม่นานนั้นเนี่ยชาโดว์ก็โผล่มาเพื่อมาหยุดพวกเขาซึ่งชาโดว์นั้นก็ทำตามคำสั่งของพระเอกพอพระเอกเนี่ยจ้างมาครับแล้วพระเอกก็ได้บอกให้คิงเนี่ยแบ่งตังค์ให้ชาโดว์ด้วยละกันและท้ายสุดนะครับผมบริษัทปักกิ่งที่เป็นคนซื้อหุ้นและเป็นกองทุนใหญ่นะครับผมก็ถูกจับครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วในเรื่องนี้ก็จบไปได้ด้วยดีและนี่เป็นอันจบตอนที่9นะครับผมจะบอกว่าดูตอนนี้น่ะงงมากๆเลยครับผมดูหลายรอบมากเลยแหละแต่ก็สรุปมาได้เท่านี้แล้วกันนะครับผมและนี่เป็นอันจบตอนที่9ในตอนที่10ได้มีผู้หญิงใส่แว่นคนนึงเดินมาหาพระเอกถึงร้านครับก่อนที่จะยื่นรูปประชาคนหนึ่งมาให้ดูและบอกให้หักขาเขาไว้หน่อยเอาไว้เขาเดินไม่ได้เลยพระเอกก็งงสิครับว่าเอ้ยอยู่ดีไหมขาคนเป็นบ้าหรือเปล่าซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็บอกให้พระเอกตามมาระหว่างเดินเนี่ยพระเอกก็ถามกับผู้หญิงคนนั้นว่านี่เราจะไปไหนกันเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับไปว่าเราจะไปที่เกิดเหตุและยังบอกกับพระเอกอีกว่าเมื่อ1ปีก่อนพี่ชายของฉันทำงานอยู่ที่ร้านอิตาเลียนแห่งหนึ่งและเขาเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านตอน5 ทุ่มไม่นานนั้นเนี่ยเขาก็ถูกทำร้ายและถูกหักขานั่นเองครับไอคนทำร้ายเนี่ยก็เอากระเป๋าตังค์ของเขาไปและที่นี่ก็คือที่เกิดเหตุนั่นเองซึ่งสาวแว่นเนี่ยก็เรียกไอ้คนที่ทำร้ายพี่ชายของเขาว่าสัตว์ร้ายนั่นเองพระเอกก็ถามว่าแล้วสัตว์ร้ายเป็นไงบ้างล่ะสาวแว่นก็บอกว่าตอนนี้โดนคุมขังอยู่พระเอกก็บอกว่าดีแล้วนี่แต่ว่าสาวแว่นก็ไม่เห็นด้วยครับสาวแว่นได้บอกว่าสัตว์ร้ายน่ะเป็นแค่เยาวชนแถมถูกคุมขังและประพฤติกรรมแค่7 เดือนเท่านั้นมันออกมาแล้วมันก็ใช้ชีวิตตามปกติจนถึงตอนนี้พี่ชายของฉันก็ยังเดินไม่ได้ถ้าไม่มีไม้เท้าแต่เจ้าสัตว์ร้ายนั่นเดินเล่นรอบเมืองเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะให้พูดง่ายเลยครับผมก็คือสาวแว่นคนนี้เนี่ยเขาต้องการความเป็นธรรมครับเขาก็เลยมาหาพระเอกนั่นเองและการที่หักขาพี่ชายของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแต่อนาคตเลยครับเพราะพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นเชฟและต้องยืนทำอาหารและด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมเลยทำให้พี่ชายของเขาเนี่ยต้องลาออกจากงานในคืนนั้นเนี่ยสาวแว่นก็ได้บอกกับพระเอกว่าไอ้เจ้าคนที่มาทำร้ายพี่ของฉันน่ะชื่อว่าเอจิและพระเอกเนี่ยก็เริ่มถามรายละเอียดเลยครับสาวแว่นก็ได้บอกว่าไอ้เอจิเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วมันได้ออกมาจากคุกงานการไม่เคยคิดจะทำเอาแต่รำอย่างเดียวแฮ่ไม่ใช่ครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับสาวแว่นว่าจะหาขาเจ้าหมอนี่หรอสาวแว่นก็ตอบว่าใช่ครับพระเอกก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าเธอทำแบบนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ร้ายเลยนะแต่ว่าสาวแว่นนะครับผมก็ต้องการให้เจ้าหมอนั้นน่ะมันทุกข์ทรมานเหมือนกับพี่ชายของเขาซึ่งสาวแว่นเนี่ยก็มีชื่อว่าจิฮิโร่นะครับจะขอเรียกว่าสาวแว่นเหมือนเดิมแล้วกันรุ่งเช้าอีกวันนะครับผมสาวแว่นได้ทักเมสเซจมาหาพระเอกแล้วบอกว่าฉันเนี่ยเดินตามเจ้าสัตว์ร้ายนั้นอยู่พอพระเอกได้เห็นแบบนั้นนะครับผมเขาก็เลยไปหาสาวแว่นทันทีซึ่งระหว่างที่พระเอกกำลังวิ่งไปเนี่ยเขาก็ได้โทรหากับรูปพี่เรและขอให้รูปพี่เรเนี่ยตรวจสอบเอจิหน่อยก่อนที่จะตัดสายไปครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับสาวแว่นและแอบสะกดรอยตามเอจิอยู่ครับและไม่นานนั้นเนี่ยรูปพี่เรก็โทรมาลูกพี่เรได้บอกว่าเอจิเนี่ยมันอายุ18เพิ่งตกงานและบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยมปลายเนี่ยชอบไปรีดไถเงินเขาครับและเขาเนี่ยได้รับคำสั่งมาว่าให้เอาเงินมาให้พวกนั้นเขาเลยต้องทำแบบนั้นนั่นเองซึ่งไอ้พวกรีดไถเงินเอจิเนี่ยมันมีชื่อว่า ABCD ครับอันนี้คือชื่อย่อนะและพระเอกเนี่ยก็ได้วางสายไปครับจริงๆแล้วเอจิเนี่ยถ้ามองจากลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กมีปัญหาซะมากกว่านะเช่นแบบว่าเด็กขาดความอบอุ่นหรือว่าเด็กขาดความดูแลเอาใจใส่อะไรทำนองนี้นะครับและเจ้า ABC ก่อนหน้าเนี่ยก็แค่โดนตักเตือนนะครับผมและคนที่โดนจับก็เป็นเอจิครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับสาวแว่นว่ายักษ์ชาขาเขาอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้พระเอกกับสาวแว่นนะครับผมก็กำลังดูเอจิเนี่ยถูกทำร้ายอยู่ครับโดยเจ้ากลุ่ม ABC ก่อนหน้านั่นแหละนะมันก็ไม่เชิงทำร้ายทางกายแต่ว่าเป็นการทำร้ายทางจิตใจของเอจิมากกว่าครับเพราะว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่บูลลี่แล้วก็คอยด่าคอยสั่งเอจิจนเขาเนี่ยเก็บกดแล้วก็ไปหาเงินด้วยวิธีนั้นนั่นเองสาวแว่นเนี่ยก็ได้ตอบกับพระเอกว่าฉันก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็คงไม่ได้หลังจากนั้นนะครับผม 2-3 วันเนี่ยพระเอกก็ติดตามเอจิตลอดเลยครับและเพราะว่าเอจิเนี่ยไม่ทำอะไรจริงๆนะลำอย่างเดียวคือเดินตามเมืองไปหมดเลยครับผมไม่ทำงานเลยนะและพระเอกเนี่ยก็อยากจะเจอพี่ชายของสาวแว่นครับเพราะว่าอยากจะรู้จักนั่นเองพอพระเอกเห็นพี่ชายของสาวแว่นนะครับผมก็นั่นแหละฮะตึงเลยครับผมทุกคนครับค่อนข้างน่าสงสารอยู่ทีเดียวซึ่งพี่ชายของสาวแว่นเนี่ยก็ทำอาหารอร่อยมากๆเลยครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ถามกับพี่ชายของสาวแว่นว่าถ้าเกิดคุณเจอคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงพี่ชายก็ตอบว่าไม่รู้ตอนแรกเองเนี่ยฉันก็ไม่คิดอะไรมากหรอกถ้าฉันได้พบกับเขาโดยตรงและมองตาของเขาและได้พูดคุยกับเขาก็คงรู้สึกแตกต่างจากที่ตัวเองเคยคิดละมั้งถ้าฉันรู้ว่าตัวเขาเนี่ยคือมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ร้ายแล้วก็บางทีความรู้สึกเกลียดชังของฉันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ซึ่งในคืนนั้นนะครับผมพระเอกก็กลับบ้านไปครับและพี่ชายของเขาเนี่ยก็เดินเข้าห้องของน้องสาวมาครับแล้วก็ตึงเครียดเลย
น้องสาวก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายก็บอกไปว่าฉันเจอเจ้าหมอนั่นแล้วก็รับมีดครับผมโอ้โหได้ดูว่าโคตรตึงเลยนะสาวแว่นนะครับผมก็เลยไปบอกเรื่องนี้ให้กับพระเอกพระเอกก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันจะไปหารุ่งเช้าอีกวันนะครับผมพระเอกเนี่ยก็ได้ไปหากับเอจิและบอกว่าฉันถูกทุกคนนึงเนี่ยขอร้องให้ฉันเนี่ยตามนายไปตลอดและพระเอกเนี่ยก็ได้ถามว่านายน่ะอยากหลุดพ้นไอ้เจ้าพวกเพื่อนนิสัยไม่ดีนั่นหรือเปล่าและเสนอให้เอจิเนี่ยเข้าจีบอยและแน่นอนว่าถ้าเอจิเข้าจีบอยนะครับผมก็ไม่มีใครกล้าหือกับเขาแล้วแหละแต่ก่อนที่จะให้เอจิเข้านะครับผมพระเอกก็ขอร้องให้เอจิไปพบใครคนนึงก่อนซึ่งคนที่จะให้พบนั้นก็คือพี่ชายของสาวแว่นนั่นเองครับและไม่นานนักเนี่ยคิงก็เดินมาหาพระเอกค่ะและบอกว่าเรือเอ็นเจิ้นนะตอนนี้เนี่ยรวมกำลังพลแข็งแกร่งขึ้นมากและคิงเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าพระเอกเนี่ยแค่สถานการณ์ตอนนี้ยังไงเขาก็เลยจะไปด้วยครับแถมคิงยังบอกว่านับแต่นี้ไปเนี่ยเอจิเป็นหนึ่งในสมาชิกของจีบอยถ้าใครมาทำร้ายนายอีกเนี่ยนายเรียกฉันได้เลยซึ่งเอจิเนี่ยก็ได้มาเจอกับพี่ชายหรือว่าคนที่เขาหักขานั่นเองครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งๆเลยนะพี่ชายสาวแว่นเนี่ยก็ได้ถามกับเอจิว่าทำไมนางถึงทำร้ายฉันและต้องการเงินไปเพื่ออะไรเอจิก็ตอบกลับไปว่าขอโทษด้วยนะครับตอนนั้นผมคิดได้แค่นั้นผมคิดว่าใครก็ได้ผมถูกรังแกมาตลอดถ้าไม่เอาเงินไปให้พวกมันซึ่งก็พูดประธานจุ่มนะครับผมพี่สาวแว่นเนี่ยก็ตะคอกกลับมาเลยว่านางคิดว่าจะโยนความผิดให้พวกนางงั้นเหรอเอจิก็ตอบกลับไปว่าผมโดนรังแกมาตั้งแต่ชั้นประถมผู้มังบอกผมว่าผมตัวเหม็นและใส่เสื้อสกปรกเหมือนเดิมมาตลอดสาวแว่นก็บอกไปว่าฉันเนี่ยไม่เคยใช้เวลากับพ่อแม่เลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันเห็นพี่ชายของฉันเนี่ยทำงานหรือว่าทำอาหารเนี่ยฉันก็มีความสุขซึ่งเอจิก็บอกไปว่าในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมใช้ความรุนแรงกับใครสักคนและยังบอกอีกว่าขอโทษด้วยนะครับสักวันเนี่ยผมจะทำงานมาชดใช้ให้ซึ่งเอจิเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดจริงๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นไปเนี่ยเพราะว่าเขาถูกกดดันครับและพี่ชายของสาวแว่นนะครับก็ยอมรับคำขอโทษของเอจิหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับผมคิงเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเด็กเรียน4คนที่ชอบไถเงินเอจินั่นเองครับไอเด็กเรียน4คนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเอาเงินทั้งหมดที่รีดไถมาเนี่ยเอาไปคืนและสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเอจิอีกและสาวแว่นนะครับผมก็เริ่มที่จะคิดทำกิจการใหม่ก็คือฟู้ดทรัคนะครับผมหรือว่าเป็นรถขายอาหารนั่นเองครับก็สามารถนั่งทำก็ได้นั่นเองสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับผมก็จบด้วยดีและเป็นการจบตอนที่10ในตอนที่11เป็นตอนที่ใครหลายคนเนี่ยรอและผมก็รอเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเกิดการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม G-Boy และกลุ่ม Red Angel แน่นอนว่าเรื่องการเวลานะครับผมทำให้กลุ่ม Red Angel เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและกลุ่ม G-Boy ด้วยก็เช่นกันครับซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่2กลุ่มนี้เนี่ยทะเลาะกันก็เรื่องถิ่นเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมคือแบบเดินข้ามเส้นกันเลยก็ไม่เข้าใจกันนะเนาะก็ตามภาษา Street Boy แหละครับซึ่งพระเอกกับไซไกเนี่ยก็มาห้ามพวกเขาไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนคนของ G-Boy และคนของ Red Angel เนี่ยจะไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่พระเอกเนี่ยเลยไปหาเควิจิครับและขอให้เควิจิเนี่ยไปคุยกับคิงเรื่องนี้หน่อยซึ่งเดินทีเนี่ยเควิจิเขาก็อยากจะอยู่ส่วนของเขาครับเขาไม่อยากมีปัญหาเขาเลยเลือกที่จะคุยกับคิงและคิงก็เช่นกันครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยในนั้นคุยกัน1ทุ่มตรงโดยมีพระเอกเนี่ยเป็นคนกลางแต่หนึ่งในสมาชิกของ Red Angel เนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครใหม่นะครับผมมีชื่อว่าชิเกยุกิเขาเป็นอันดับ3ของ Red Angel และมีเด็กใน Red Angel คนนึงนะครับผมเหมือนจะบอกอะไรกับพระเอกนี่แหละแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าบอกครับเพราะว่าอันดับ3เนี่ยมองหน้าเขาอยู่และในวันนั้นนะครับผมเด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้ตาลงไปครับโดยโดนมีดแทงนั่นเองซึ่งรุ่งเช้าเนี่ยมันก็ออกข่าวไปทั่วเลยนะครับว่ากลุ่มของเคียวจิเนี่ยถูกทำร้ายพระเอกที่ขนาดนั้นเนี่ยก็นั่นแหละครับสงสัยเมื่อคืนจะเอาหนักไปหน่อยเขาก็เลยนอนเพลินนะแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยก็มาเรียกโดยจุดเกิดเหตุนะครับผมก็จะพบศพเด็กที่นอนอยู่และมีรูปไฟสีฟ้าและปีกสีแดงนะครับทุกคนซึ่งพระเอกเนี่ยก็ตกใจมากเลยครับเพราะว่าคนที่ถูกแทงเนี่ยอายุ19และถูกแทงที่หัวใจอีกด้วยครับณตอนนั้นกลุ่มเรย์เอ็นเจิ้ลเนี่ยก็อยู่ที่จุดเกิดเหตุจะบอกว่าสีหน้าของเคียวจิเนี่ยไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักพวกพ้องมากๆเลยครับและเขาเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับใครนอกจากว่าจะมีคนมายุ่งกับคนของเขาซึ่งพระเอกพอได้ยินข่าวเนี่ยเขาก็รีบมาหาเคียวจิเลยครับเคียวจิบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นคนดีนี่แต่ละวิธีการของพวกจีบอยตอนนี้นะครับผมเคียวจิเชื่อว่าพวกจีบอยเนี่ยเป็นคนทำเนื่องจากว่าณตอนนี้เรย์เอ็นเจิ้ลและจีบอยเนี่ยมีปัญหากันและเปอร์เซ็นต์ที่หนักไปเลยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นจีบอยที่ทำนะครับพออันดับสามได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วล่ะพวกจีบอยเนี่ยเป็นคนทำเหมือนเขาตั้งใจใส่ไฟให้เคียวจินะครับและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลซะด้วยเคียวจิได้บอกว่าถ้าเราโดนเล่นงานน่ะเราก็จะสวนกลับพวกมันตอนนี้เรย์เอ็นเจิ้ลนั้นจะทำสงครามกับจีบอยแล้วล่ะครับแต่พระเอกก็แย้งว่าเดี๋ยวสิเรายังไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นคนทำแต่ว่าจุดเกิดเหตุมันก็ฟองนะครับเพราะว่าโลโก้ด้านหลังที่คนตายเนี่ยเป็นรูปของกลุ่มจีบอยนั่นเองซึ่งเคียวจิเนี่ยก็เดินมาหาพระเอกแล้วบอกว่าน่าจะเป็นคนกลางไม่ได้แล้วจะอยู่ข้างศัตรูหรือว่าอยู่ข้างเรากันแน่ที่เคียวจิพยายามจะสื่อนั่นก็คือน่าจะอยู่ข้างเรย์เอ็นเจิ้ลหรือว่าอยู่ข้างจีบอยซึ่งอันดับ2เนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยหนีไปก่อนก็แล้วกันพระเอกได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคิงครับและได้ถามกับคิงว่าคนของนายเป็นคนทำหรือเปล่าคิงบอกว่าฉันไม่ได้สั่งอะไรใครให้ทำแบบนั้นเลยแต่ก็มีโอกาสที่คนของจีบอยเนี่ยพลั้นมือไป
พระเอกได้บอกกับคิงว่าฉันเชื่อเลยว่ามีใครสักคนอยู่เบื้องหลังและเกลียดชังพวกเราอยู่และพยายามทำให้จีบอยกับเรย์เอ็นเจิลนั้นแตกกันจะขอท้าความก่อนแล้วครับว่าเรย์เอ็นเจิลกับจีบอยก่อนหน้าเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือเป็นแก๊งเพื่อนกันนั่นเองซึ่งในระหว่างที่พระเอกกับคิงกำลังคุยกันครับมิซากิหนึ่งในสมาชิกของเรย์เอ็นเจิลเนี่ยก็มาหาพวกเขาก่อนที่จะควักปืนขึ้นมาและยิงไปที่คิงซึ่งยิงไปค่อนข้างหลายนัดเลยครับผมถ้ามองจากผิวเผินแล้วเนี่ยน่าจะตายได้เลยมิซากิตอนนี้เหมือนจะเป็นบ้าไปแล้วนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไปแย่งปืนมาจากมิซากิและเขาก็วิ่งออกไปส่วนคิงครับผมก็นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นและในระหว่างที่พระเอกเนี่ยกำลังโทรเรียกรถพยาบาลก็มีคนแอบถ่ายรูปของเขาอยู่ครับก็คือพระเอกเนี่ยถือปืนและคิงก็นอนแน่นิ่งไปแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับและไม่นานนั้นเนี่ยตำรวจก็มาเจอตัวพระเอกพระเอกที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาต้องวิ่งเลยครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันคาตาขนาดนั้นซึ่งตอนนี้คิงถูกพาตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับและพระเอกเนี่ยก็เป็นคนมีค่าหัวเฉยเลยเพราะว่ามีคนเอารูปที่เขาโดนถ่ายก่อนหน้าเนี่ยส่งให้พวกจีบอยดูและมันก็ดังไปใหญ่เลยครับซึ่งแม่พระเอกเนี่ยก็จับมือพระเอกและเอาเงินให้พระเอกครับก่อนที่จะบอกว่าเรื่องทางนี้น่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการเองมันจะสืบเป็นไหนๆว่าให้พระเอกหนีไปครับและไม่นานนั้นเนี่ยก็มีคนขี่รถตู้ครับพยายามจะชนพระเอกแต่ว่าก็ชนพลาดนะเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยดึงตัวมาก่อนซึ่งแม่ของพระเอกเนี่ยก็บาดเจ็บด้วยครับแต่ว่าน้องสาวพระเอกก็บอกให้พระเอกหนีไปพอพระเอกหนีไปสักพักก็เจอกับกลุ่มจีบอยครับจะบอกว่ากลุ่มจีบอยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากในเมืองนี้และพอกลุ่มจีบอยเห็นพระเอกเนี่ยมันก็จะใส่กับพระเอกครับเพราะว่าพวกกลุ่มจีบอยเนี่ยเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนฆ่าคิงซึ่งพระเอกเนี่ยก็พยายามจะอธิบายนะครับแต่ว่าจะพูดนั่นก็เหมือนจะไม่ฟังและวิ่งไล่พระเอกเลยพระเอกก็หนีสิครับเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักซึ่งพระเอกเนี่ยก็หนีจนพ้นและโทรหาอีไซไกอันดับสองของเรย์เอ็นเจิลซึ่งพอไซไกรับสารเนี่ยเขาก็ตกใจมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นรูปที่พระเอกทำแล้วพระเอกก็บอกว่าคนที่ยิงทาคาชิน่ะคือฝั่งนายต่างหากแล้วยังได้ถามอีกว่าเป็นคำสั่งของเคียวจิหรอหรือว่านายสั่งเขากันแน่ซึ่งไซไกเองก็ถามว่าพระเอกอยู่ไหนมาเจอกันได้หรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าก่อนอื่นนั้นตามตัวมิซากิมาก่อนเดี๋ยวนี้เลยมิซากิเนี่ยมันแปลกไปต้องมีใครสักคนเนี่ยให้หมอนั่นเสพยาแน่นอนและไม่นานนั้นเนี่ยกลุ่มจีบอยก็มาไล่พระเอกครั้งครับพระเอกเลยต้องวิ่งต่อและวางสายไซไกไปและนะตอนนั้นนะครับผมกลุ่มเรย์เอ็นเจิลเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะไปบวกกับพวกจีบอยแล้วและเคียวจิยังบอกอีกว่าจะไม่มีพวกจีบอยหลงเหลืออยู่ในเมืองนี้ให้พวกมันชุ่มไปด้วยเลือดซะและนี่คือการประกาศสงครามแบบเต็มตัวครับในระหว่างเนี่ยพระเอกก็กำลังวิ่งหนีจากพวกจีบอยอยู่และเรย์เอ็นเจิลเนี่ยก็มาเจอกับพวกจีบอยครับและทั้งสองฝั่งเนี่ยก็บวกกันนะตอนนี้เนี่ยพระเอกไปทางไหนถนนไหนเนี่ยก็เจอแต่พวกจีบอยกับเรย์เอ็นเจิลเนี่ยใส่กันอย่างเดียวครับและพระเอกเนี่ยก็เอาปืนมาเก็บก่อนที่จะกดปิดเครื่องไปซึ่งพระเอกนะครับผมก็ใช้ตู้โทรศัพท์โทรหาลูกพี่เลซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับลูกพี่เลว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นคนของเรย์เอ็นเจิลต่างหากและคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่ามิซากิซึ่งลูกพี่เลก็บอกว่านายคงต้องมอบตัวก่อนแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมครับและวางสายไปแต่ว่าลูกพี่เลก็จ่อรอนะครับผมและส่งแบบให้คนของเขานะตอนนี้สถานีตำรวจเนี่ยก็ค่อนข้างผันผวนเลยครับเพราะว่ามีเหตุวัยรุ่นตีกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยซึ่งนะตอนนี้คิงก็ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้สติทางฝั่งของเรย์เอ็นเจิลและจีบอยเนี่ยก็เริ่มสงครามกันครับเรียกได้ว่าเดือดกันทั้งเมืองเจอกันที่ไหนใส่กันที่นั่นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็ดังมากๆเลยครับผมเพราะว่าออกข่าวครับเนื่องจากจำนวนของจีบอยและจำนวนของเรย์เอ็นเจิลเนี่ยมันเยอะมากแทบล้นเมืองเลยเลยทำให้ไปที่ไหนเนี่ยอาจจะเจอพวกกลุ่มเรย์เอ็นเจิลหรือว่ากลุ่มจีบอยเนี่ยตีกันอยู่ก็ได้ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับผมก็ยืนอาบน้ำแล้วก็หัวเราะอย่างสบายใจเฉิบนะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เดี๋ยวก็ดูแล้วครับพระเอกเนี่ยได้มาหาแฮกเกอร์แมนและขอให้แฮกเกอร์ช่วยเจาะภาพคนถ่ายให้หน่อยแฮกเกอร์บอกว่าพวกมันมาจากโคเบะฉันบอกได้แค่นี้พวกมันเจ้าเล่ห์มากส่งภาพไปส่งภาพมาทำให้ไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครแต่แฮกแมนก็บอกว่ามันก็มีบ่อแสอยู่บ้างก่อนที่จะขอสมาร์ทโฟนกับพระเอกพระเอกก็ยื่นให้ครับซึ่งแฮกแมนก็ได้ตรวจดูว่าใครเนี่ยแกะรอยโทรศัพท์พระเอกบ้างแน่นอนครับว่ามีตำรวจแต่ว่ามีแอคเคาท์นึงที่แปลกมากเขียนชื่อว่าสปายแฮกแมนได้บอกว่าเป็นแอปสอดแนมเอาไว้ส่งพวกรูปข้อมูลต่างๆและการโทรประวัติการติดต่อซึ่งแอปนี้จะดึงข้อมูลเหล่านั้นไปยังเครื่องปลายทางและเจ้าของไม่สามารถตรวจพบได้ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไว้ตรวจว่าใครนอกใจนะครับและแฮกแมนยังบอกว่าใครที่เป็นคนโหลดแอปนี้ให้นายเนี่ยเขาสะกดรอยตามนายมาตลอดและไม่นานนั้นเนี่ยลุงตำรวจก็มาหาพระเอกและบอกให้พระเอกเนี่ยมากับเขาพระเอกก็ยอมไปครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเมืองก็ค่อนข้างโกลาหลอยู่พอตัวพระเอกได้บอกว่ามีใครบางคนเนี่ยจัดฉากขึ้นมาคนที่สั่งให้มิซากิยิงทาคาชิหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายของฉันก็ด้วยลุงตำรวจก็บอกว่ามิซากิตอนนี้ก็หายตัวไปเหมือนกันแม้แต่เพื่อนของเขาเองก็ติดต่อเขาไม่ได้อาจจะกลัวโดนจับและหนีไปพระเอกเลยมีลักษณะไม่ค่อยดีและลงจากรถครับเพราะว่ากลัวมิซากิเนี่ยจะเป็นอันตรายและไม่ใช่แค่นั้นครับคือถ้าเป็นแบบนี้เด็กในเมืองทุกคนต้องถูกฆ่าแน่ซึ่งลุงก็ให้พระเอกเลือกว่าถ้านายอยู่กับตำรวจเนี่ยน่าจะปลอดภัยและอย่าทำให้แม่ของนายเสียใจพระเอกก็เลือกที่จะลงรถครับและเป็นอันจบตอนที่11
ในตอนที่12ตอนสุดท้ายนะครับผมณตอนนี้เมืองก็โกลาหลไปหมดเลยและแน่นอนว่ากลุ่ม G Boy และกลุ่ม Red Angel เนี่ยก็ยังไม่หยุดตีกันครับรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เควิจิหัวหน้ากลุ่ม Red Angel และถามกับเควิจิว่าทำไมต้องตีกันด้วยเควิจิได้ตอบกลับไปว่าถ้าเราไม่ตีมันน่ะมันก็มาตีเราและไม่ใช่แค่นั้นครับเด็กน้อยป.1 ป.2 ที่อยู่ในกลุ่ม Red Angel เนี่ยก็โดนกระทืบด้วยเหมือนกันและเควิจิก็ประกาศว่าอิเคบุคุโรนั้นต้องเป็นเมืองของ Red Angelซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยพระเอกก็กำลังปลอมตัวอยู่ครับและพยายามหลบตัวจากกล้องเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ต้องหาและแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยก็ตามตัวเขาอยู่ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับซารุได้บอกว่าไอ้พวกยากูซ่าเนี่ยมาเสนอปืนให้กับพวกเรย์เอ็นเจิลครับแถมยังมีข่าวลือที่พวกจีบอลเนี่ยไม่ได้อยู่กับทาคาชิก็มาเป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮิดากะซึ่งซารุก็ถามกับพระเอกว่าน่าจะลุยต่อไหมถ้านายลุยฉันก็พร้อมจะช่วยและพระเอกตอนนี้เนี่ยยังได้รู้เบื้องหลังอีกว่ากลุ่มคนที่มาขายปืนให้กับเรย์เอ็นเจิลนั้นคือองค์กรเคียวโกคูไคเป็นองค์กรที่ใหญ่มากและเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซแถมพวกมันเองเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธปืนอีกด้วยพวกมันเนี่ยนำปืนเข้ามาในเมืองอิเคบุคุโรแห่งนี้แถมปืนเนี่ยยังเป็นปืนชนิดเดียวกันที่ยิงทาคาชิอีกด้วยพระเอกเลยมีลางสังหรณ์นะครับว่าไอ้เจ้ากลุ่มเคียวโกเนี่ยเป็นคนสั่งยิงทาคาชิและทำให้เรื่องมันโกลาหลได้ขนาดนี้ซึ่งแผนของมันนะครับผมก็จะประมาณว่าให้อีกฝ่ายเนี่ยใช้ความรุนแรงหลังจากนั้นเนี่ยก็ขายอาวุธให้กับเรย์เอ็นเจิลถ้าทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันและให้กำลังทั้งหมดอ่อนแอลงและถ้าเป็นไปได้มันเนี่ยอาจจะไปหาเรื่องฮิดากะต่อเรย์เอ็นเจิลจะถูกใช้งานทำงานสกปรกและโดนเขี่ยทิ้งพอถึงตอนนั้นเคียวโกก็จะครอบคุมเมืองอิคิบุคุโรทั้งหมดซึ่งหลินเนี่ยก็ให้ดูรูปคนที่ขายปืนให้กับเรย์เอ็นเจิลและก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ตัวแทนของมันเนี่ยจะอยู่แถวนี้และอาจเป็นใครสักคนที่ติดตั้งแอปสอดแนวของนายและหลอกให้พระเอกเนี่ยไปติดกับกับดักและบุคคลที่ว่าไปอาจแทรกซึมเข้ามาในเมืองนี้เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วคอยติดตามสถานการณ์แล้วหาจังหวะเหมาะสมในการทำตามแผนที่วางไว้และพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับน้องซารุนะครับผมต้องบอกว่าซารุเนี่ยมี2คนนะพระเอกก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ซารุฟังซึ่งซารุก็รับฟังครับซารุก็บอกว่าพอคิงไม่อยู่นั้นจีบอลก็ทำตามอำเภอใจและซารุยังบอกอีกว่าไม่ใช่แค่เรย์เอ็นเจิลนะครับที่ได้รับปืนฝั่งจีบอลเองก็เช่นกันซึ่งเมื่อนั้นเนี่ยกลุ่มจีบอลก็เจอพระเอกครับและวิ่งไล่พระเอกแต่ก็มีคนมาหยุดพวกนั้นไว้คนคนนั้นก็คืออดีตอันดับ2ของจีบอลซึ่งไนท์เนี่ยก็เรียกพระเอกไปคุยครับและพระเอกเนี่ยก็เล่าเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดให้ไนท์ฟังซึ่งณตอนนี้นะครับผมไนท์เนี่ยก็เหมือนจะคิดได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะกลับไปอยู่จีบอยหรอกแล้วพระเอกก็บอกว่าคนที่สั่งชาโดว์ไปทำร้ายนายน่ะคือฉันเองแต่ว่าไนท์เขาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแล้วสักวันเนี่ยเขาจะเอาคืนแน่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ซึ่งไนท์ตอนนี้เนี่ยก็จะช่วยพระเอกในคืนนั้นนะครับผมพระเอกก็ได้รู้หาอิไซไกพระเอกได้บอกกับอิไซไกว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะไปหาทาคาชิฉันอยากให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยหารือกันอย่าเพิ่งต่อสู้กันนะตอนนี้จะบอกว่าก่อนฉากนี้นะทางเรย์เอ็นเจิลได้เตรียมปืนมาแล้วนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้พบเจอกับอิไซไกและขอยืมโทรศัพท์อิไซไกหน่อยซึ่งตัวนี้ก็พีมากๆเลยครับเพราะพระเอกเนี่ยได้ตรวจสอบโทรศัพท์ของอิไซไกและรู้ว่าอิไซไกนี่แหละคือเบื้องหลังทั้งหมดอิไซไกณตอนนั้นนะครับผมก็ชักปืนออกมาแล้วครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ห้ามไว้แต่ถึงยังไงเนี่ยเขาเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตพระเอกอยู่ดีและกำลังจะยิงพระเอกจะบอกว่าฉากนี้เนี่ยโคตรตื่นเต้นเลยครับเพราะผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าอิไซไกน่าจะเป็นเบื้องหลังเพราะว่าตั้งแต่ที่อิไซไกปรากฏตัวมาในอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมเขาเนี่ยเป็นคนดีมากและเป็นคนพูดจาสุภาพตลอดซึ่งผมก็ลืมสังเกตนะครับว่าพักหลังมานี้เนี่ยอิไซไกตัวติดพระเอกตลอดเลยเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วนะครับว่าอิไซไกเนี่ยคือเบื้องหลังทั้งหมดซึ่งอิไซไกเนี่ยก็ชวนให้พระเอกมาร่วมมือกันครับจะบอกว่าอิไซไกเนี่ยไม่มองว่าพวกเรย์เอ็นเจอร์เนี่ยเป็นพวกพ้องหรอกนะครับเขามองว่าเป็นพวกขยะชั้นต่ำอิไซไกเขาเลยเล่าว่าสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยเขาได้อยู่ที่เมืองนี้แล้วเขาก็ได้เรียนที่นี่เขากลับพบว่ามีเด็กที่ทำตัวหน้าขยะขยแงทำตัวเป็นนักเลงเขาเลยไม่ชอบครับเขาเลยย้ายไปที่คันไซและเป็นคนเสนอไอเดียให้กับเคียวโกคูเองครับซึ่งแผนของเขาเนี่ยก็คือการยึดเมืองนี้นั่นเองแถมเขายังบอกอีกว่าไอพวกกลุ่มเรย์เอ็นเจอร์นี่แหละที่สมัยก่อนเนี่ยชอบแกล้งเขาแต่เหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะลืมเขาไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยลืมและอิไซไกเนี่ยให้โอกาสพระเอกอีกครั้งว่าจะร่วมมือกับเขาไหมพระเอกปฏิเสธครับก่อนที่อิไซไกเนี่ยจะยิงพระเอกในขณะเดียวกันคิงก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วครับและท่าหน้าของกลุ่มจีบอลและกลุ่มเรย์เอ็นเจอร์เนี่ยก็กำลังประชันหน้ากันอยู่โดยมิเคียวโกคูเนี่ยเป็นคนดูอยู่ครับซึ่งอิไซไกเนี่ยก็เข้าไปอยู่กับเรย์เอ็นเจอร์และคิงก็กลับมาที่จีบอลทุกคนก็ตกใจมากครับว่าโดนยิงไปขนาดนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อีกซึ่งคิงก็ได้บอกกับเคียวจิว่าในที่สุดน่ะก็ได้เจอกันสักทีนะและยังบอกอีกว่าคนที่ยิงฉันน่ะคือมิซึกิและบอกให้เคียวจิเนี่ยเข้ามาเคียวจิก็ตอบกลับไปว่าฉันน่ะไม่สู้กับคนบาดเจ็บหรอกแต่ว่าไม่ทันไรนะครับผมคิงเนี่ยก็ตะบันหน้าเคียวจิไปหนึ่งทีและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มสู้กันครับตอนนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของเรย์เอ็นเจิลที่ได้เปรียบเพราะว่าคิงนะตอนนี้เนี่ยยังบาดเจ็บอยู่และเพิ่งฟื้นออกมาจากโรงพยาบาลจะสังเกตได้เลยว่าการต่อสู้ของเคียวจินั้นค่อนข้างผิวไหวมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเต้นเขาจึงได้เปรียบมากๆเลยและคนทางฝั่งของจีบอลเรย์เอ็นเจิลเนี่ยก็เริ่มต่อสู้โนเนียกันครับ
ไม่นานนั้นเนี่ยไฟก็เปิดและโปรเจคเตอร์ก็ฉายอะไรบางอย่างในนั้นน่ะคือคลิปที่ถูกอัดไว้มันคือคลิปที่อิไซไกเนี่ยได้พูดกับพระเอกครับแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วเพราะเดิมทีก่อนที่เขาจะมาหาอิไซไกเนี่ยเขาก็สงสัยอิไซไกตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับและตอนนี้เนี่ยอิไซไกอยู่กลางดงตีนนะครับผมทุกคนและพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นครับเขาเนี่ยไม่ตายด้วยเขาน่าจะใส่เกราะกันกระสุนอิไซไกพอเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างโกรธมากเลยครับพระเอกได้บอกทุกอย่างที่อิไซไกบอกเข้ามาและณตอนนี้ทางกลุ่ม Ray Angel และกลุ่ม G-Boy เนี่ยก็จัดตามไปที่คนคนเดียวคืออิไซไกนั่นเองซึ่งอิไซไกเนี่ยก็ควักปืนมายิงพระเอกครับจะขอแก้อะไรหน่อยละกันนะครับผมปืนที่อิไซไกถือมานะครับผมคือปืนอันเดียวกับปืนที่ยิงทาคาชิซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ชุดเกราะอะไรเหมือนที่ผมพูดหรอกครับโดยที่พระเอกเนี่ยสลับปืนกับเจ้าของหนังซึ่งปืนดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปืนปลอมและให้เซจิเป็นคนถ่ายคลิปนั่นเองครับอิไซไกพอเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิ่งหนีเลยแต่ก็ไม่หลุดพ้นจาก Ray Angel หรอกครับคิวจิเนี่ยโกรธมากและเตะได้อิไซไกไป1ทีคิวจิได้บอกกับอิไซไกว่าเธอจะเอาท่าเต้นของฉันเนี่ยบวกขยี้แกไม่ให้เหลือเลยและคนของกลุ่มเคียวโกคุนะครับผมก็โดนไนท์เนี่ยเล่นงานซึ่งณตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังจะมาพระเอกเลยบอกให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแยกกันก่อนแต่ว่าไม่นานนั้นเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงครับเอามีดมาแทงคิงซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพี่ชายของเขาคือกลุ่มของ Ray Angel และโดนพวกของคิงเนี่ยเล่นงานซึ่งคิงเนี่ยก็ไม่ได้หลบอะไรนะครับยอมให้เด็กคนนั้นเนี่ยแทงและบอกว่าอย่าทำร้ายเด็กคนนั้นและคิงเนี่ยก็แน่นอนล้มลงไปครับคิงได้บอกกับมาโคโตะว่าถ้าฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะเป็นผู้นำของ G-Boy ซะสุดท้ายท้ายสุดแล้วทางฝั่ง Ray Angel จับอิไซไกได้สำเร็จมิซึกิเองก็ปลอดภัยดี Ray Angel ถูกยุบและทาคาชิก็ปลอดภัยดีครับและไม่นานนั้นเนี่ยก็มีคนมาหาพระเอกและบอกว่าขอปรึกษาเธอหน่อยก่อนที่จะตัดจบไปครับและนี่คืออิเคบุคุโดเวสเกตพาร์คใครที่ฟังผมสปอยแล้วเนี่ยแล้วงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมดูเองผมยังงงเลยนะเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องนะครับผมสร้างมาไม่ค่อยปฏิปต่อกันเท่าไหร่นะครับส่วนตัวคิดว่าการนำเสนอเนื้อเรื่องและภารกิจต่างๆเนี่ยค่อนข้างเร็วไปแบบว่าตอนต้นเรื่องมาปุ๊บพระเอกได้ภารกิจและตอนท้ายเรื่องก็จบเลยแต่ถึงยังไงเนี่ยผมก็พยายามสปอยให้มันเข้าใจให้ได้มากที่สุดแล้วนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนฝากกดติดตามช่องวัตถบัตร CX ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ